ครับกราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับแล้วก็สวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับวันนี้นับว่าอบอุ่นและหนาแน่นเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าหัวข้อที่เราคุยวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่เป็นมงคลอย่างยิ่งในการที่จะเดินเข้าสู่ต้นปีนะครับในโลกทั่วๆไปเราก็จะรู้อยู่ใช่ไหมครับเวลาเราจะถึงปลายปีที่จะต้นปีที่บรรดาสื่อนิตยสารทุกฉบับก็จะพูดถึงแต่เรื่องดวงในปีข้างหน้าของเรานี่จะเป็นยังไงเนาะมีการทำนายว่าอนาคตของเราจะเป็นยังไงปีหน้าชีวิตเราจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ก็คงไม่มีใครหรอกครับที่จะมาพูดว่าปีหน้าเตรียมตัวตายได้แล้วอะไรเงี้ยนะฮะดวงระยะนี้ของคุณก็น่าจะถึงวัยที่จะต้องตายแล้วคงไม่มีใครเอาเรื่องนี้มาพูดกันแล้วนะครับแต่ว่าชั่วโมงเศษที่เราอยู่กันวันนี้นะครับรวมถึงช่วงเย็นนี้เราอาจจะได้มีโอกาสได้คุยเรื่องนี้กันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ทางคุณอุได้บอกไว้นะครับว่าคำถามที่ผมจะชวนวิทยากรคุยก็น่าจะเป็นคำถามที่ถามกับทุกท่านที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ด้วยนะครับขออนุญาตแนะนำวิทยากรทั้ง4ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านแรกคุณหมอสกลสิงหะนะครับท่านเป็นอาจารย์แพทย์หน่วยชีวันตาภิบาลโรงพยาบาลสงขลานครินทร์นะครับตอนนี้ท่านเป็นอาจารย์แพทย์ด้านการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองหรือว่า palliative care นะครับท่านที่สองถ้าเป็นยุคนี้ก็ต้องบอกว่าท่านคืออดีตเน็ตไอดอลนะครับเน็ตเวลาเราพูดถึงเน็ตไอดอลนี่เราก็จะให้ภาพจำอีกอย่างนึงนะครับนะฮะแต่วันนี้ท่านเป็นอาจารย์ปัจจุบันนี้นะครับท่านเป็นอาจารย์ภาควิชาปรัชญาและอักษรศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยศิลปากรเชี่ยวชาญด้านศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับวันนี้ท่านก็จะมาพูดถึงการตายในเรื่องความตายในมิติทางปรัชญาและศาสนานะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์คมกฤตอุ่ยเต็กเคงหรือว่าเชฟหมีนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นคนที่แปลหนังสือสำคัญอีกเล่มหนึ่งสำหรับงานในวันนี้นะครับท่านแปลหนังสือเรื่องคัมภีร์มรณศาสตร์แห่งทิเบตนะครับปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับอาจารย์ต้นอาจารย์อนุสรติปยานนท์นะครับสวัสดีท่านหนึ่งจริงๆก็ไม่ต้องแนะนำอะไรบ้างนะครับคุณปริยานุชปานประดับนะครับเป็นผู้บริหารของบริษัทเปาจิงจงแล้วก็เป็นดาราที่พวกเราคุ้นเคยกันอย่างดีนะครับผมเริ่มที่คำถามแรกก่อนกันเลยนะครับเริ่มที่คุณปิยนุชก่อนนะครับในฐานะที่เป็นสุภาพสตรีก็มักจะเสียเปรียบสุภาพบุรุษอยู่เสมอเพราะเขามักจะให้เป็นข้ออ้างว่าให้สุภาพสตรีเริ่มก่อนนะฮะเวลาเราพูดถึงผมคงจะถามคำถามเดียวกันกับทุกท่านนะครับเวลาเราพูดถึงความตายถ้าเราพูดถึงตัวเองเนี่ยเราเคยพาตัวเองเข้าไปอยู่ใกล้กับเรื่องความตายทั้งเป็นเรื่องของตัวเองหรือว่าคนรอบๆข้างยังไงบ้างครับกราบนมัสการพระอาจารย์นะคะแล้วก็สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะคือนุชก็ป่วยมานานนะคะในช่วงที่เมื่อ8ปีที่แล้วป่วยหนักเพราะว่าเนื่องจากว่าถ่ายละครแล้วไม่ได้นอนพักผ่อนแล้วก็ติดยานอนหลับอย่างมากพอทานยานอนหลับมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยเหมือนปั่นป่วนนะคะคุณหมอเป็นทุกสิ่งอย่างเหมือนกับเป็น SLE เป็นกระดูกพรุนบางวันก็หัวใจเต้นเร็วนะคะคือติดยานอนหลับด้วยแล้วก็ยาแก้เสบหลายอย่างนะคะสรุปว่าเยอะเคมีมากณวันหนึ่งเนี่ยมันก็รู้สึกว่าหัวใจเราเต้นเร็วมากๆนะคะวันนั้นเนี่ยแต่อาการรู้สึกว่าจะกลัวตายเนี่ยก็ไม่เคยรู้สึกแบบนั้นครับเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าอาจจะเป็นคนช่วงนั้นอาจจะประมาทก็ได้นะคะไม่ได้นึกถึงความตายพอตอนที่อาการหนักที่สุดที่ตัวบวมภายในเวลาครึ่งชั่วโมงอะค่ะแล้วก็หัวใจเต้นเร็วมากก็ไปที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธโรงพยาบาลวิชัยยุทธก็ถามว่าไม่ทราบว่าไปวิ่งมาหรือเปล่าออกกำลังกายซึ่งเวลานั้นประมาณตีหนึ่งนะคะคืออยู่ดีๆมันก็บวมขึ้นมาตอนตีหนึ่งอย่างรวดเร็วแล้วก็หายใจไม่ออกคือเราก็ขำว่าเราจะไปวิ่งทำไมตอนตีหนึ่งใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะนอนแล้วแต่เผอิญว่าเราหายใจไม่ออกแล้วก็ตาลืมไม่ขึ้นไม่ทราบว่าเป็นอาการของอะไรนะคะก็เข้าโรงพยาบาลไปช่วงนั้นเนี่ยจะไม่รู้สึกเลยว่าเราจะใกล้ตายแต่มีอยู่ช่วงนึงนะคะที่ป่วยมาตลอดแล้วรู้สึกว่าน่าจะไม่รอดก็คือว่าโดนความร้อนมากๆนะคะคืออบตัวรักษาแล้วก็เป็นลมไปตอนช่วงเป็นลมเนี่ยหายใจไม่ออกแล้วก็รู้สึกมันมีแสงวูบไปแล้วก็
หมือนกับว่าเราเดินอยู่ดีๆก็สว่างขึ้นมาแล้วก็เราก็เดินไปในงานเลี้ยงงานหนึ่งแล้วก็คนก็ยืนตบปรบมือให้เราแล้วก็เอ๊ะเราไม่สบายอยู่นะเหมือนเราสลบแล้วทำไมเรามาอยู่งานเลี้ยงได้มันเป็นสภาพที่เหมือนจริงมากนะคะงานเลี้ยงต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยงานเลี้ยงต้อนรับ อะไรก็ไม่รู้แล้วก็ปรบมืออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกคนก็แต่งตัวสวยใส่เพชรบุบบ้ามากเราก็ตกใจว่าปกติเป็นคนไม่ค่อยแต่งตัวเยอะนะคะเอ๊ะทำไมทุกคนใส่ชุดราตรีเยอะมากเราก็เอ๊ะกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านแล้วก็เลยกลับมาปรากฏว่าก็มาตื่นขึ้นอย่างนั้นค่ะก็เลยรู้สึกว่านั่นแหละอาจจะเป็นช่วงที่เราอาจจะหัวใจเราอาจจะเต้นเบาลงหรืออะไรไม่มีความไม่มีทักษะทางด้านนี้นะคะไม่ทราบว่าอาการนั้นคืออะไรตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าความตายอยู่กับเราทุกขณะแล้วแต่ความกลัวนั้นก็ยังไม่มีความกลัวเนื่องจากว่าเป็นคนไม่ค่อยกลัวอะไรตั้งแต่เริ่มแล้วทำไมถึงไม่กลัวครับเพราะว่าตอนนั้นถ้าพูดถึงในเชิงของคนอยู่ในแวดวงบันเทิงนะครับบางทีอะไรทุกอย่างก็จะดูแบบฟุ้งฟริ้งอู้ฟู่กันไปหมดเนาะบางทีการที่เราจะมีโอกาสได้มานั่งสงบนิ่งๆคิดถึงเรื่องแบบนี้อาจจะมีไม่มากสักเท่าไหร่คือเนื่องจากเป็นคนที่เด็กๆไม่สบายมาตลอดค่ะหายใจไม่ออกเป็นหอบหืดครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะตายได้ทุกขณะเราก็เลยรู้สึกว่าเราคงใกล้ตายแล้วล่ะมันคิดมาตั้งแต่เด็กเวลาหายใจไม่ออกก็เราคงใกล้ตายแล้วล่ะมันก็เลยไม่ตื่นเต้นครับเหมือนเราซ้อมอ่ะนะคะเวลานักแสดงเวลาจะเล่นบทบาทแล้วก็ซ้อมอยู่เรื่อยๆซ้อมอยู่เรื่อยๆพอเราป่วยเราก็ซ้อมโอ้ตายแล้วมั้งคิดอย่างนี้ตั้งแต่10ขวบแล้วอะค่ะจน50กว่าแล้วก็ไม่ตายสักทีมันก็เลยเหมือนความตายมันใกล้เรามากนั่นคือประสบการณ์ชีวิตช่วงหนึ่งค่ะมันเป็นเพราะอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าครับทำให้ตอนนั้นเวลาเราดิวกับเรื่องอาการป่วยไข้ซึ่งโอ้โหมันถ้าเวลาเอาโรคของคุณปรียนุชมาเขียนบนบรรทัดหนึ่งนี่ผมก็จะว่าน่าจะช่างมีพื้นที่สัก 3-4 บรรทัดนะครับจะบอกได้ว่าเป็นโรคอะไรได้บ้างใช่ค่ะอาจจะเป็นโรคเยอะแล้วก็มีแต่คนบอกว่าเป็นกรรมเก่านะคะเราก็เลยยอมรับพอเรายอมรับใจมันก็จะนิ่งลงแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราควรจะทำอะไรมันเหมือนกับว่ามีคนมาบอกทางเรา มันก็มีหลายทางที่เราจะไปเราป่วยหนักแล้วก็มีคนมาบอกทางเราว่าเนี่ยคุณเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเราก็จะสงบลงอย่างเงี้ยค่ะทำให้เรามีโอกาสเตรียมตัวอยู่ใช่ค่ะเป็นระยะนะครับใช่ค่ะครับผมขยับมาทางคุณหมอบ้างก็แล้วกันนะครับคุณหมอสกลครับคุณหมอสกลที่ผมคนเป็นหมอมีประสบการณ์ทางนี้อยู่แล้วครับก็กลับนมัสการพระคุณเจ้าและพวกเราทุกคนนะฮะโดยอาชีพอย่างที่คุณประสานว่าผมเห็นคนกำลังจะตายแล้วก็คนตายค่อนข้างจะเยอะอาจจะเป็นสนามที่คนตายเยอะเป็นรองจากสนามรบเท่านั้นเองในโรงพยาบาลนะฮะก็เกิดเห็นได้หลายรูปแบบจริงๆแล้วพบว่าความตายนี่มันใกล้กับตัวเรามากกว่าที่เราคิดเราคิดว่าเด็กมีชีวิตอยู่ยืนยาวมากมายแต่ถ้าไปดูในหออภิบาลเด็กแรกเกิดเด็กเกิดใหม่ๆก็ตายฮะเด็กเกิดใหม่ๆก็ตายเหมือนกันหมอเพื่อนผมที่อยู่ที่โรงพยาบาลนอนหลับอยู่ๆก็ตายหมอเองหมอเองก็ตายฮะแล้วก็มีคนตายที่ใช้เวลาหลายปีถึงจะตายทั้งที่หมอบอกว่าก็ควรจะตายไม่ได้ควรจะตายโดยทางสถิตินี่น่าจะสิ้นชีวิตไปนานแล้วแต่ว่าด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างซึ่งเราก็ไม่ทราบแล้วก็อยู่ได้นานแล้วก็เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอมีความตายเข้าใกล้เข้ามาเนี่ยแต่ละคนก็มีทางเลือกเกิดขึ้นก็มีการเลือกหลายแบบเลือกจะสู้เลือกจะยอมรับกับมันเลือกจะดูแลให้เต็มที่หรืออะไรต่างๆก็ทำให้เกิดเห็นการลงเอยหลายรูปแบบขึ้นมาซึ่งก็มีผลต่อตัวเองค่อนข้างเยอะเหมือนกันในที่โรงพยาบาลผมเข้าใจว่าคงไม่ใช่คนตายที่เป็นพุทธแล้วนะมีคนตายเป็นมุสลิมเป็นศาสนาอื่นเป็นอะไรอื่นคุณหมอมีประสบการณ์ในการมองเห็นจำแนกแล้วรู้สึกว่าถ้าพุทธนี่จะมีแบบนี้ถ้าเป็นมุสลิมจะเป็นแบบนี้เรามีเคยตั้งข้อสังเกตอะไรแบบนี้บ้างไหมครับเคยพอดีผมอยู่ที่หาดใหญ่ที่สงขลาซึ่งก็ติดอยู่กับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ก็จะมีประชาชนส่วนใหญ่เป็นมุสลิมก็อาจจะเป็นตั้งเป็นข้อสังเกตอาจจะคงไม่ได้สรุปทุกรายนะผมพบว่าศาสนาที่มีพระผู้เป็นเจ้าอาจจะเป็นคริสเตียนหรือว่าเป็นมุสลิมเนี่ยเขาจะมีพิธีกรรมส่วนหนึ่งในตอนช่วงระยะสุดท้ายซึ่งเขาจะเ
ข้ากับวิถีชีวิตดั้งเดิมของเขาทำให้เขาเหมือนกับมีบทนำที่ค่อนข้างชัดเจนว่าตายดีนั่นคืออะไรครับแล้วถ้าโรงพยาบาลนี่เปิดพื้นที่ตรงนี้ให้มีสิ่งต่างๆนี้เกิดขึ้นร่วมกับการรักษานี่เขาจะเรียกยังไงตายได้อย่างราบรื่นของพุทธนี่เราจะเน้นปัญญาคือตรงไปตรงมาฮะมันจะมีการทบทวนชีวิตนิดนึงว่าเราเคยทำอะไรในช่วงชีวิตผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าส่วนหนึ่งเนี่ยพอเราทบทวนมาคนบางคนที่เคยผิดพลาดในชีวิตเขาก็เกิดเห็นความจริงว่าก็ทำอะไรที่ไม่ค่อยดีมาบ้างส่วนหนึ่งของพวกนี้ก็อาจจะเกิดความลำบากขึ้นเพราะเขาค้นพบว่าเนี่ยมันกำลังจะตามเข้ามาถึงงั้นถ้าจะตอบคำถามคุณประสานเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าผมพบว่าบางทีอุบายในการที่จะดำเนินความตายเนี่ยบางศาสนาก็จะมีวางไว้เรียบร้อยแล้วว่าเราควรจะใช้อุบายอะไรบ้างที่จะตายหรือจากไปได้อย่างสงบในขณะเดียวกันพุทธของเรานี่ก็คงต้องมีวิธีอะไรบางอย่างแล้วก็มันจะเกิดความยากง่ายไม่เหมือนกันของแต่ละคนครับแต่ถ้าเราที่เราเข้าใจมาตลอดเรามักจะบอกว่าพุทธจะเห็นอนิจจังคือเราจะเข้าใจเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายแต่พอในวาระสุดท้ายที่คุณหมอเห็นมาคุณหมอทำไมคุณหมอถึงบอกว่าศาสนาที่มีพระเจ้าเป็นเครื่องนำทางที่ทำให้อาจจะไม่ถึงอัตราเฉลี่ยนะครับทำให้คนในศาสนานั้นดูสงบมากขึ้นแต่ว่าแต่กลับพุทธที่จริงๆเราก็พูดถึงเรื่องนี้แต่วิธีการจากโลกนี้ไปเป็นพลแบบไปแล้วครับครับผมยกประโยชน์ให้กับเป็นเรื่องของทักษะคือทักษะนี่มันต้องฝึกบ่อยๆถ้าไม่ค่อยได้ฝึกมาก่อนไงมาใช้ตอนสุดท้ายมันไม่เวิร์กแล้วปรากฏว่าเราก็จะไม่ชำนาญศาสนาที่มีพระผู้เป็นเจ้าดูเหมือนว่าเขาจะฝึกเยอะยกตัวอย่างเช่นมุสลิมในสันจังหวัดภาคใต้นี่ก็ต้องละหมาดวันละ5ครั้งในแต่ละทุกวันก็จะใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้าและคำสั่งสอนพระเจ้าในวันละ5ครั้งของคริสเตียนเขาก็จะมีการสารภาพมีอะไรต่างๆพูดนั้นเข้ามาในตอนสุดท้ายของพุทธของเราเนี่ยเราใช้ปัญญานี่มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยออโตเมติกในทุกๆคนต้องฝึกมาชาญใช้อยู่ผมก็พบว่าบางทีส่วนหนึ่งถ้าเราเจอคนที่ไม่ได้ฝึกเรื่องนี้มาก่อนจะให้มาควบคุมให้ตายอย่างสงบอนิจจังอย่างที่คุณประสาทว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยบางทีมันยากมากๆเพราะว่าตอนนั้นภูมิคุ้มกันของเราในการที่จะคุมปัญญาให้อยู่เนี่ย มันถูกทับถมด้วยความทุกข์ทางกาย ความปวดความเจ็บความเหนื่อยความกังวลความกลัวมากมายเนี่ยปรากฏว่าถ้าเรามาเริ่มฝึกตอนนั้นเนี่ยบางทีไปไม่ได้จริงๆก็เหมือนอาจจะเหมือนกับที่คุณปริยนุชพี่นุชบอกไว้ก็คือมันต้องการฝึกฝนของพี่นุชก็เหมือนกันนะครับการป่วยบ่อยๆมันก็เป็นการส่วนหนึ่งที่ทำให้เรานี่มีโอกาสฝึกฝนเหมือนกันนะครับผมข้ามาทางเชฟหมีก่อนก็แล้วกันนะฮะชิมิเคยอยู่ใกล้กับความตายแค่ไหนครับถ้าเป็นในเชิงประสบการณ์นะครับผมก็เคยป่วยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นป่วยเรื้อรังอะไรผมไปประเทศอินเดียกลับมานะครับแล้วก็มีอาการป่วยเหมือนกับไข้แล้วเราก็ไม่รู้ไข้อะไรไปติดเชื้ออะไรมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็หายมีอยู่วันหนึ่งผมก็พยายามรักษาตัวเองคือผมจะเป็นพวกกลัวหมอนะไม่ค่อยไปหาหมอนะก็กินยาไปรักษาตัวเองอยู่วันนึงมันหายใจไม่ออกฮะก็ลงไปดิ้นที่พื้นเลยแล้วคิดว่าเสร็จแน่ๆเสร็จแน่ๆนะฮะแล้วตอนนั้นก็สุดท้ายก็โทรเรียกคนพาไปโรงพยาบาลก็รอดมาได้แต่มันรู้สึกทรมานมากนะฮะในช่วงเวลาที่เราคิดว่าจะตายคิดว่าจะตายคือคิดว่าโอ้โหมันหายใจไม่ออกไอตอนหายใจไม่ออกสักพักเนี่ยมันคิดว่าไปแน่มันก็จะดิ้นรนขัดขืนมากนะครับอันนั้นก็คือส่วนตัวที่อาจจะใกล้ที่สุดแล้วมั้งแต่ว่าผมคิดว่าคือในปรัชญาก็พูดนะครับว่าความตายเนี่ยมันเป็นความลึกลับแบบนึงเพราะว่าเราที่มีชีวิตอยู่เนี่ยน้อยครั้งมากที่เราจะมีโอกาสได้สัมผัสความตายในฐานะประสบการณ์ตรงนะครับแต่เราสัมผัสความตายมากที่สุดผ่านความตายของคนอื่นนะฮะคือคนใกล้ชิดเราเนี่ยอันนั้นคือวิธีที่เราจะเข้าใกล้ความตายแต่มันก็ไม่ใช่ประสบการณ์ตรงของเราอยู่ดีใช่ไหมครับเพราะถ้าเราตรงปุ๊บเราก็คงมาบอกไม่ได้นะเพียงแต่โอเคศาสนาจะไปไกลกว่านั้นคืออย่างในพุทธศาสนายิ่งโดยเฉพาะของวัชรยานใช่ไหมครับที่พูดถึงประสบการณ์การตายผ่านคัมภีร์มรณศาสตร์ใช่ไหมฮะอันนั้นก็เป็นอีกแบบนึงทีนี้เนี่ยมีเรื่องที่ผมประทับใจนะครับคือการตายของญาตินะครับครั้งแรกสุดซึ่งตอนนั้นผมเป็นเด็กมากผมไม่เข้าใจนะครับคือคุณทวดของผมเนี่ยอยู่กับผมมาแล้วผมเป็นเหลนที่รักมากวันนึงผมก็ไปเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับบ้านผมอยู่ระนองคุณทวดผมอยู่ระนองเราก็รู้ว่าทวดป่วยหนักอยู่โรงพยาบาลพอรีบสอบเสร็จผมก็รีบกลับไประนองทวดท่านก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะฮะสิ่งแรกที่ผมไปก็ลงจากรถทัวร์อาบน้ำอาบท่าเสร็จก็ไปโรงพยาบาล
ทวดก็ใส่เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆแล้วนะฮะมีเครื่องนู่นเครื่องนี่สอดท่ออาหารอะไรแกก็พูดไม่ได้แล้วผมยื่นหน้าไปใกล้ๆนะสิ่งที่แกพยายามจะทำกับผมก็คือพยายามจะจับผมลงมาผมเอ๊ะแกทำอะไรก็ไม่รู้นะผมก็โน้มตัวเข้าไปทวดก็กอดนะฮะกอดไว้แกก็พูดอะไรไม่ได้นะผมก็บอกเออผมมาแล้วนะอะไรเงี้ยแกก็กอดไว้นานมากเลยนะฮะคือผมก็ไม่รู้คือตอนนั้นก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแกก็กอดผมไว้นานมากแล้วถัดจากนั้นอีก2วันแกก็เสียชีวิตนะครับหลังจากที่ได้เจอผม2วันนะนั้นเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมาระลึกถึงทีหลังเนี่ยผมมีความรู้สึกหลายอย่างมากกับประสบการณ์ความตายอันนั้นนะครับกับอีกครั้งนึงก็คือตอนที่รู้สึกอะไรบ้างตอนนั้นคือรู้สึกว่าในช่วงขณะของคนที่ใช้ชีวิตมาอย่างยาวนานทวดผมเนี่ยอายุ80กว่าปีนะครับแต่ทวดผมก็มีลูกวัยนะก็เป็นทวดโดยที่ยังอายุไม่มากเนี่ยนะครับ ในช่วงเวลานั้นเนี่ยในขณะที่คนหนึ่งเนี่ยซึ่งรู้ว่าความตายกำลังจะมาเกิดขึ้นกับตัวเองท่านไม่มีคำอธิบายอะไรเยอะนะครับผมเข้าใจว่าท่านรอคอยที่จะเจอกันแล้วก็กล่าวคำอำลาด้วยการกอดแบบนั้นนะครับแล้วมันเป็นกอดทิ้งสุดท้ายเลยอ่ะคือตอนนั้นผมเด็กมากผมยังเสียดายจนถึงวันนี้นะครับที่ในเวลานั้นเนี่ยผมไม่สามารถจะเข้าใจอะไรได้มากกว่านั้นนะครับผมเข้าใจได้แค่นั้นว่าทวดกอดผมนะครับถ้าวันนั้นผมรู้ว่านั่นเป็นกอดสุดท้ายนี่ผมจะทำอะไรคงจะมีความรู้สึกหรืออะไรที่จะเข้าใจอะไรได้มากกว่านั้นนะครับแต่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็จากไปผมว่าการจากไปของทวดผมงดงามอ่ะนะท่านก็ไม่ได้ทุกข์ทรมานอะไรนะครับก็จากไปหลังจาก2วันที่ได้เจอกันอีกครั้งนึงเป็นเรื่องสนุกคือความตายฟังแล้วมันจะสนุกยังไงใช่ไหมฮะคือปู่ผมนะครับก็เสียชีวิตนะฮะแต่ก่อนแกเสียเนี่ยแกก็อายุมากนะเข้าโรงพยาบาลนะครับด้วยความที่เราอยู่ต่างจังหวัดนะฮะมีญาติพี่น้องไปแวะเวียนเยี่ยมกันวันที่ปู่ใกล้จะเสียคือที่บ้านปู่ขายโรงฮะแกก็จะคุ้นเคยกับเรื่องความตายมากอยู่บ้านปู่ทำโรงขายนะฮะแล้วแกก็จะสั่งอะไรฮาๆไว้คือกลายเป็นเรื่องตลกอะฮะญาติพี่น้องไปแกวันนั้นแกรู้ว่าแกยังสั่งเสียได้แกก็สั่งอาผมคนนึงก็ไปถามว่าใช้จัดการยังไงแกก็บอกว่าเราเป็นคนจีนนะฮะแกบอกไม่ต้องฝังเปลืองที่นะครับเปลืองที่เพราะเราใช้ซึ่งจริงๆขัดกับคนจีนด้วยนะฮะพยุคแกเนี่ยแกสั่งว่าไม่ต้องฝังเปลืองที่แกบอกว่าเปลืองที่เพราะว่าเดี๋ยววัดที่เรามีที่สุสานอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะท่านจะคิดค่าเช่าเพิ่มนะฮะตอนแรกผมก็นึกไปถึงเรื่องของความเหลื่อมล้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ถามว่าจะจัดการยังไงแกบอกให้เผาพอถามว่าเผาแล้วทำไงต่อคือปกติอ้าวถึงเผาเนี่ยก็ทำบัวใช่ไหมครับทำเจดีย์เก็บอัฐินะแกก็บอกว่าไม่ต้องให้เอาไปลอยทะเลแกจะไปเที่ยวอินเดียแกพูดอย่างนี้คือแกคิดว่าทะเลอันดามันบ้านผมเนี่ยมันลอยไปถึงอินเดียได้นะแกก็บอกเอาลอยทะเลเลยจะได้ไปเที่ยวอินเดียแกบอกแกชอบเที่ยวแกเป็นคนสนุกสนานนะแกชอบเที่ยวก็ไม่อยากอยู่กับที่แกก็จะเที่ยวไปเรื่อยนะครับโอเคเสร็จปุ๊บถามแกจะเอาโรงแบบไหนบ้านขายโรงเองเนี่ยใช่ไหมฮะแกบอกว่าสมัยนั้นเมื่อ10-20 กว่าปีก่อนเนี่ยมันเพิ่งเริ่มมีโรงแอร์แกบอกว่าเอาโรงแอร์คือญาติก็ถามว่าทำไมเอาโรงแอร์แกบอกมันโก้ดีแล้วแกก็สั่งเสียแล้วก็เป็นที่สนุกสนานนะครับหลังจากนั้นไม่นานแกก็เสียชีวิตวันที่แกเสียชีวิตเนี่ยผมจะจำได้เลยผมอยู่บ้านพอดีก็ถูกโทรตามกลางดึกแกเสียชีวิตกลางดึกที่โรงพยาบาลแล้วด้วยความที่บ้านเราคุณอาก็มีทักษะเรื่องจัดการศพเราก็ไม่ให้คนอื่นจัดการเลยนะครับเราก็ศพกลับมาจากโรงพยาบาลผมจำได้แล้วผมไปอาบน้ำเองอาบน้ำศพไปเช็ดตัวศพเองเป็นครั้งแรกที่ได้สัมผัสกับศพคนตายนะฮะแล้วก็คิดว่าถ้าการกระบวนการตายหรือการเตรียมตัวตายที่มันถูกจัดการโดยญาติแล้วมันเกิดขึ้นกับคนที่พร้อมเนี่ยนะครับแกไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมอะไรมากมายนะครับแต่แกเป็นคนที่เรียกว่าใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าแล้วผมก็เห็นว่าการตายที่มีการเตรียมตัวยอมรับเนี่ยมันเกิดแล้วมันเกิดอารมณ์ขันขึ้นอ่ะแล้วผมพี่โอ้โหนี่มันยิ่งมันนั่งคิดทีหลังมันยิ่งใหญ่มากเลยนะแล้วถ้าให้ใช่เทปเชฟหมีถอดรหัสทวดใช่ไหมครับคิดว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่หล่อหลอมมาให้แกมองเรื่องการตายนี่เป็นหนึ่งในกิจวัตรประจำของชีวิตอ่ะผมคิดว่าในแง่ทวดผมเนี่ยท่านเป็นคนโอเคเป็นคนรุ่นเก่าที่ไหว้พระสวดมนต์นะฮะแต่คงจะมีทำบุญกุศลตามภาษาชาวบ้านเนี่ยไว้เรื่อยๆแล้วแกคิดว่าไอ้ทุนแกนะมันก็มีพอสมควรแล้วล่ะนะฮะในแง่ของการทำบุญกุศลผมคิดว่าในแง่นี้แล้วความที่แกผ่านโลกมาพอสมควรเนี่ยแกก็ไม่เหลืออะไรที่จะเสียดายนะครับส่วนปู่ผมเนี่ยใช้ชีวิตโลดโผนมาตลอดแล้วแต่ว่ายังสามารถดึงกลับมาเป็นเรื่องความตลกขบขันกับมันได้ในวินาทีสุดท้ายผมว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากคือมองเห็นการเตรียมตัวกันคือบางบ้านนี่เขาไม่พูดกันเลยใช่ไหมครับเรื่องการเตรียมตัวตายแต่ว่า
บ้านผมอาจจะทุนของปู่ผมคือขายโรงนะฮะอืมฮะครับครับครับนี่ก็คงเป็นประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมันทำให้เราได้ดูเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นนะครับครับผมมาทางอาจารย์ต้นครับอาจารย์ต้นมีประสบการณ์เรื่องความตายอย่างไรบ้างครับรวมถึงอะไรคือสิ่งที่ทำให้อยากแปลหนังสือเรื่องคัมภีร์มรณศาสตร์แห่งทิเบตด้วยครับเดี๋ยวนะมัสการนะครับคุณเจ้ามันจริงๆพอดีเมื่อกี้นั่งคุยกับหลวงพี่ไพศาลในห้องถึงได้รู้ว่ามันแปลมา27ปีแล้วยาวนานกว่าอายุคนในห้องนี่หลายคนเนาะแสดงว่าจริงๆก็มันก็อยู่กับความตายมาเกือบ3ทศวรรษแล้วในแง่ของตัวหนังสือนะครับจริงๆมูลเหตุมันก็เกิดจากความตายเนี่ยครับที่แปลเนี่ยผมคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยแม้แต่หลายๆคนที่มาที่เนี่ยทุกคนอยากจะข้องเกี่ยวความตายก็เพราะว่ามันมีบางอย่างที่รู้สึกว่ามันมีอะไรมากระทบเนาะปกติส่วนใหญ่เราไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับมันงานศพเนี่ยเราไปบางทีเราก็ไปกินข้าวต้มแล้วก็กลับบ้านเนาะเราไม่ได้ดูด้วยซ้ำว่าที่พระสวดเนี่ยพูดเรื่องอะไรใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรงสังเวชอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ยุ่งกับมันในแง่พิธีกรรมผมก็เป็นอย่างนั้นอะเมื่อสมัยเด็กๆนะครับคราวนี้เนี่ยมันมีความตายอยู่สองช็อตพอดีก่อนที่จะมาแปลเล่มนี้นะครับช็อตที่สำคัญเนี่ยมันถึงทำกับต้องออกไปบวชเนาะบวชอยู่กับหลวงพี่ไพศาลเนี่ยนะครับแล้วก็เลยได้แปลหนังสือคือช็อตแรกมันก็คือว่าสมัยนั้นก็ทำงานออฟฟิศธรรมดาแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเฮฮาเนี่ยครับเหมือนคนทั่วไปก็คือตกเย็นก็มันก็จะมีผับเนาะสมัยก่อนก็อยู่หลังสวนนะครับผับมันจะตั้งอยู่หลังสวนเราทำงานบริษัทโฆษณาแถวสีลมอะไรเงี้ยก็นั่งกินไปเรื่อยๆเลิกงาน3ตอนสมัยนั้นยุคนั้นไม่มีเรื่องโคฟิลเนาะตี2หรือว่าจนกว่าจะเมากลับบ้านได้อะไรเงี้ยเขาก็นั่นก็นั่งกินไปเรื่อยคราวนี้ผมมีน้องชายคนนึงอยู่บ้านเดียวกันปุถุชนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็แปลกนะเวลาเราเป็นพี่น้องเนี่ยเนาะมันก็คือทักกันแล้วก็ออกจากบ้านนะครับผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นจุดสัมพันธ์ในการที่เราเห็นเรื่องความตายมันทำให้เราเข้าใจว่าชีวิตมนุษย์จริงๆเนี่ยถ้าคุณสัมพันธ์กับความตายดีขึ้นเท่าไหร่เนี่ยคุณจะสัมพันธ์กับคนเป็นดีมากขึ้นด้วยเนาะคืออันนี้เป็นสองด้านนี้ผูกประเด็นนี้ไว้ก่อนนะครับก็ปรากฏว่ากลับไปถึงบ้านคืนนั้นก็ไปถึงปุ๊บคุณยายผมแกก็อยู่ด้วยกันกับคุณยายก็บอกว่าเออน้องชายเสียแล้วนะไปเป็นลมในห้องน้ำผมก็ตกใจเอ้าเมื่อเช้ายังเจอกันอยู่เนาะแบบโบราณว่าใช่แบบเช้ายังเห็นกันดีๆอ่ะเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเนื่องจากตายแบบผิดปกติก็ต้องส่งตัวไปนิติเวชตรงปทุมวันเนี่ยนะครับตรงติดอยู่โรงพยาบาลตำรวจเราก็เรียกแท็กซี่นั่งรถกลับมาเนาะนะครับคราวนี้เนี่ยมันก็ผ่านในร้านเหล้าอ่ะครับที่เรานั่งเมื่อกี้นึกออกไหมแล้วก็เข้าไปที่นิติเวชคราวนี้คนที่ไปนิติเวชเนี่ยอาจจะไม่รู้เวลาเขาเก็บศพเนี่ยเก็บเหมือนเป็นลิ้นชักอะครับเนาะก็จะเก็บศพเนี่ยพอคุณตายแล้วเนี่ยไม่ต้องไปคิดมากความร่างกายเรานี่เหมือนวัตถุชนิดนึงเลยเก็บเหมือนเสื้อผ้าเก็บเหมือนอะไรสักอย่างนึงนะเก็บในลิ้นชักเขาก็ดึงขึ้นมามันจะเป็นแท่นยาวๆสแตนเลสเนี่ยผมก็ดูหน้าน้องชายเนี่ยเพิ่งตายได้ประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงก็เปลี่ยนสภาพแล้วครับมีอาการเขียวแล้วคือมันก็รู้สึกว่าไอตัวเวลาเนี่ยเราได้เห็นความตายนะมันก็ยืนนิ่งอยู่ตอนนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็ออกไปผมก็อยู่กับน้องชายศพน้องชายสองคนรู้สึกเหมือนเฮ้ยมันอย่างนี้เลยเหรอคือแบบเมื่อเช้ายังเห็นกันอยู่ก็ยืนอยู่สักพักในที่สุดก็ไปเรียกเจ้าหน้าที่ให้เขาเก็บวันรุ่งขึ้นเราก็จัดการทำพิธีกรรมอะไรต่อไปครับแต่ช่วงที่นั่งรถกลับมันก็ผ่านในร้านเหล้าในอีกทีเราก็นั่งคิดว่าเฮ้ยชีวิตนี่มันแบบไม่ถึง2ชั่วโมงเนาะเรายังเฮฮาสั่งเปิดขวดโซดาเพิ่มอะไรเงี้ยอีกอันนึงเราอยู่ในอารมณ์ซึ่งมันรู้สึกเหมือนกับแบบมันพูดไม่ออกอ่ะในที่สุดรู้สึกชีวิตมันเริ่มเห็นในความไม่จีรังนะครับจริงๆเรื่องความไม่จีรังเนี่ยผมว่าทุกคนก็เห็นหมดแหละเนาะนะครับเราทุกคนรู้ว่าอะไรมันไม่แน่นอนแต่คุณจะเข้าใจมันถึงจุดที่เหมือนกับว่าพอมันเกิดขึ้นปุ๊บแล้วคุณว่าเนี่ยคือความไม่เที่ยงนะคือคุณจะไม่ฟูมไฟแล้วนะเวลาคุณเจอความไม่จีรังเนี่ยก็กลับไปทำพิธีกรรมคราวนี้มันก็เกิดเรื่องขึ้นว่าพอน้องชายผมเสียเนี่ยคุณยายซึ่งผูกพันกับน้องชายมากก็ล้มป่วยหนักคราวนี้เขาเคยเป็นมะเร็งอยู่แล้วนะครับถึงแม้จะรักษาหายมันก็เกิดอาการกำเริบแล้วคราวนี้มารักษาไม่ได้ทีนี้ตามภาษาคนโบราณสมัยก่อนก็อยากจะเห็นผ้าเหลืองก่อนที่จะเสียชีวิตเนาะทุกคนก็บอกเนี่ยเป็นญาติเป็นหลานชายคนที่คุณยายรักก็ไปบวชตอนนั้นผมไม่อยากบวชเลยเนาะคือมันรู้สึกชีวิตพระนี่เป็นอะไรที่ห่างไกลมากเลย
เหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะเนาะลำบากลำบนเราเคยใส่เสื้อผ้าเกรย์ฮาวต้องมาใส่จีวรเสาชิงช้าอะไรเงี้ยคือแบบมันไม่มีความสุขอะไรเงี้ยนะครับมันจะไปโชว์แบรนด์เบลออะไรก็ไม่ได้เนาะใส่ได้ก็ไม่กี่สีก็แบบบวชก็บวชนะครับไหนก็เหมือนกับว่าแล้วก็บวชให้ยายแต่ตอนนั้นเขายังไม่เสียก็วันที่บวชเสร็จเนี่ยพาพี่เลี้ยงผมเนี่ยก็คือหลวงพี่ดุษฎีเนี่ยท่านก็พามาหาคุณยายก็บอกว่าได้แล้วหลานบวชให้แล้วนะนะครับเสร็จแล้วก็คุณยายก็จับผ้าเหลืองผมแล้วก็โอเคผมก็ไปจำพรรษาก็จำพรรษาที่ชัยภูมิเนี่ยจำพรรษาได้ประมาณสักเดือนนึงครับจดหมายก็มาจากทางบ้านบอกคุณยายเสียแล้วนะถ้ามีโอกาสก็ให้ลงมางานศพคือตรงนั้นเองอ่ะพอลงมางานศพจัดการทุกอย่างเสร็จนะเราเป็นพระบวชใหม่สวดเสริญอะไรก็ไม่เป็นก็เป็นนั่งธรรมดาเนี่ยครับที่ทำให้รู้สึกว่าช่วงเวลานี้มันน่าที่จะคิดเรื่องความตายดีที่สุดละหนึ่งไม่ต้องมาห่วงเรื่องว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรนะตื่นเช้ามาคว้าบาตรก็มีคนใส่ใช่ไหมครับอะไรต่างๆตกเย็นมีที่พักมีที่นอนเนี่ยก็เริ่มคิดว่าทำไมคนที่เรารักเนี่ยจากไปแล้วทำไมเราไม่เข้าใจเลยว่าไอ้ความตายมันคืออะไรคือมันต้องตั้งคำถามตอบตัวเองให้ได้ว่าถ้าอนาคตมันเกิดแบบนี้อีกเนี่ยจิตใจเราจะเศร้าหมองแบบนี้ไหมคือเราจะมีจิตใจที่เศร้าหมองต่อความตายไปจนเราอายุ80เลยในวัยที่เรายังมีกำลังเมื่อสัก20กว่าปีก่อนเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะลุกขึ้นมาสู้กับความตายคือเอาให้มันถึงที่สุดว่าเราจะเข้าใจมันแล้วนะทุกครั้งที่มีความตายของคนที่ใกล้ตัวเราเกิดขึ้นเนี่ยเราจะไม่เศร้าหมองเราจะมองมันว่าเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนผ่านแล้วนะเป็นการจากเป็นการโรแมนติกอะไรก็แล้วแต่จะไม่เศร้าหมองจะไม่มองมันแบบฟูมไฟอะไรคือเหมือนว่าคือมันเป็นความรู้สึกเนาะคือพอเป็นพระนี่ก็ยิ่งเห็นเวลาไปสวนงานศพเนี่ยบางคนก็ยืนร้องอยู่ที่โลงเนี่ยจนกระทั่งเขาเอาเข้าเมนก็แทบจะเดินเข้าไปในเมนอ่ะคือเราก็รู้สึกว่าเราเข้าใจความสูญเสียเนาะแต่ว่าไอ้มิติแบบนี้เมื่อไหร่เราถึงจะเป็นมนุษย์ที่เราเป็นพุทธอ่ะเนาะที่เราเข้าใจว่าทุกสิ่งมันมีความเป็นทั้งอนิจจังเป็นทั้งทุกข์เป็นทั้งความไม่มีตัวตนเนี่ยก็หาหนังสือในวัดสุขโตอ่านตอนนั้นมันไม่มีหนังสืออะไรเลยครับที่แบบเกี่ยวกับเรื่องความตายมีของอาจารย์สุรักษ์ซึ่งเดี๋ยวเย็นนี้ท่านลงมาเนาะอยู่เล่มเดียวชื่อว่าเตรียมตัวตายอย่างมีสติแล้วในเตรียมตัวตายอย่างมีสติเนี่ยเขาพูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า The Tibetan Book of Death นะครับหรือ Bado Toto เนี่ยผมก็อยากอ่านมากเลยนะครับวันนั้นก็ยังจำได้หลวงพี่อาจจะลืมแล้วก็ฉันเช้าเสร็จก็ถามว่าเล่มนี้มันมีไหมเนี่ยภาษาอังกฤษเพราะว่าถ้าหาหนังสือธรรมะอะไรไม่ได้เนี่ยนะครับถามหลวงพี่ภาษามีกับทุกเล่ม ในกุฏิหลวงพี่บอกมีแต่ว่ามันยังเป็นภาษาอังกฤษเนาะนะครับก็ไปที่กุฏิหลวงพี่ก็ให้มาอ่านก็เป็นเล่มไม่หนามากนะครับปกสีน้ำเงินยังจำได้ก็อ่านเนี่ยมันไม่เข้าใจครับแล้วผมก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ถ้าไม่ชินกับวัชรยานเนี่ยการอ่านฉบับที่แปลโดยที่ท่านโซเกียนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นองค์บาทกช่วงบ่ายเนี่ยทำเนี่ยเป็นการย่อยลงเยอะมากแล้วตัวคัมภีร์จริงๆเนี่ยมันพูดถึงสภาวะอันนึงที่เหมือนกับว่าคือต้องยอมรับอันนึงนะครับอันนี้ผมคิดว่าในฐานะพุทธศาสนิกชนหรือคนที่เป็นพุทธจริงๆจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสังสารวัฏซึ่งมันใหญ่มากซึ่งเราอยู่เนี่ยมันไม่มีทั้งการตายและการเกิดจนกว่าเราจะเข้าสู่นิพพานะเนาะหรือนิพพานภาวะนิพพานนี่คือว่าทุกครั้งที่คุณตายปุ๊บเนี่ยคุณเกิดทันทีเนาะแต่คุณจะไปเกิดในภพภูมิไหนเนี่ยว่ากันคราวนี้ในทิเบตเนี่ยแบ่งภพทั้งหมดออกเป็น6ภพนะครับก็มีภพมนุษย์เทวดาเปรตนะครับอสุรกายแล้วก็เดรัจฉานก็มีแค่6ภพเนี่ยคุณตายปุ๊บคุณเกิดแน่นอนนะครับแต่ไอ้ภาวะตรงก่อนจะเกิดเนี่ยมันมีช่องตรงกลางเราเรียกว่าแกปนะครับภาษาทิเบตเรียกว่าบาโดก็คือว่าก่อนที่คุณจะไปเกิดเนี่ยไอ้แกปเนี่ยมันจะบอกว่าคุณจะไปเกิดไหนนะครับหรือคุณจะไปเกิดในภพอะไรไอ้คัมภีร์เนี่ยมันเข้ามาช่วยเหลือคนที่อยู่ในแกปเนี่ยแล้วเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากไปเกิดในภพนั้นเช่นสมมุติว่าคุณอันนี้จะเล่าเสริมไปในตัวคัมภีร์นะเช่นสมมุติว่าคุณเป็นคนแบบเหมือนทำอาชีพอะไรอ่ะโรงฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยนะครับคุณก็จะคุกคีอยู่กับการฆ่าวัวฆ่าหมูอะไรก็แล้วแต่วินาทีที่คุณตายปุ๊บเนี่ยไอ้จิตที่คุณสัมผัสสิ่งเหล่านี้มันจะกรอกลับแล้วภาวะที่คุณไม่มีร่างกายเนี่ยมันทำให้คุณไปเกิดในภพภูมิที่คุณไปข้องเกี่ยวกับมันมากๆเช่นกว่าจะไปเกิดเป็นวัวให้เขากลับมาฆ่าเนี่ยแล้วตรงนี้มันก็จะสนองตอบอย่างทางเถรวาทที่เรียกว่ากรรมมันคือการกรอฟิล์มกลับในทางวัชรยาน
แล้วภาวะตรงนั้นเองเนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้บาโดโซโทเนี่ยมันคือคัมภีร์ที่บอกว่าคุณต้องaware หรือคุณต้องตระหนักให้ได้นะว่าคุณตายแล้วนะภาพฟิล์มที่มันย้อนกลับอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องดีดมันทิ้งให้เร็วที่สุดอ่ะแล้วเดินมุ่งหน้าไปหาแสงสว่างซึ่งในแสงสว่างเนี่ยจะประกอบไปด้วยพระพุทธเจ้า5พระองค์ซึ่งจะปรากฏตัวขึ้นแล้วก็บอกทางคือหมายถึงว่าคุณจะทำกรรมชั่วขนาดไหนก็แล้วแต่แต่วินาทีที่คุณเกิดaware ว่าคุณตายแล้วนะแล้วคุณจะไม่ไปอยู่ในภพภูมิที่ต่ำเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์จะไปเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นคือมันมี2ภพเท่านั้นเองนะครับที่เราจะสามารถตรัสรู้ได้หรือสามารถจะรู้แจ้งได้ก็คือภพของมนุษย์และภพของเทวดาอีก4ภพเนี่ยไม่มีโอกาสเลยเพราะถ้าคุณเป็นเปรตเนี่ยภพของเปรตนี่มันเป็นภพของความหิววันๆคุณก็หาของใส่ท้องอ่ะคือกินเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มเพราะนั้นมันไม่มีเวลาที่จะมาศึกษาหรือมีสิกขาอะไรในเรื่องที่เป็นธรรมะชั้นสูงนะครับเดรัจฉานนี่ก็คืออยู่ในพื้นที่ตัวเองเป็นมดก็เดินไปเป็นจิ้งจกก็เกาะฝาผนังไปใช่ไหมครับอสุรกายนี่ก็เต็มไปด้วยความเร่าร้อนนรกกับภูมินี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหลือแค่สองภพเพราะฉะนั้นในบาโดโทโรเนี่ยเขาจะพูดบอกว่าพอคุณตายเนี่ยไอ้คำว่าประตูสู่สภาวะใหม่หมายถึงว่าพอตายปุ๊บเนี่ยสเปซอันนึงมันจะขยายขึ้นทันทีก็คือพื้นที่ที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องไปเกิดแล้วนะคราวนี้เนี่ยไอ้พื้นที่ตรงนี้มันจะเต็มไปด้วยภาพในอดีตจำนวนมากเพราะนั้นทางเดียวก็คือคุณต้องบอกตัวเองว่ามันเป็นมายาแล้วก็เดินไปหาแสงสว่างซึ่งอธิบายอย่างนี้ผมว่าเนี่ยขนาดผมพูดละเอียดอย่างนี้แล้วพอสมควรผมว่ายังฟังยากเลยใช่ไหมคือเพราะอันหนึ่งก็ว่าเราเนี่ยมีความรู้สึกอยู่ตลอดว่าความตายมันจบอ่ะเพราะนั้นเราไม่เคยฝึกให้รู้สึกว่าไอ้สิ่งต่างๆที่มันอยู่ในเมมโมรีเราเนี่ยมันเยอะมากนะครับและแต่ว่ามันมีอันหนึ่งเนี่ยผมหลังจากนั้นเองเนี่ยหลังจากแปลหนังสือนั้นเสร็จเนี่ยนะครับก็ได้เจอกับคนใกล้ตายจำนวนมากแล้วมันมีอะไรใกล้เคียงกับสิ่งที่ในคัมภีร์หรือดวงสือเขียนก็คือว่าคนใกล้ตายจำนวนมากเนี่ยคุณไปสังเกตเนี่ยเขาจะเริ่มรันในฟิล์มเก่าในอดีตออกมาภาพความทรงจำเนี่ยนะครับเยอะมากเลยบางเรื่องซึ่งเขาอาจจะลืมแล้วหรือเราเคยลืมไปแล้วเนี่ยมันจะถูกรันออกมาเหมือนการกรอหนังกลับแล้วผมรู้แล้วว่าผมเจอคนแก่คนนึงตอนนั้นผมไปอยู่บ้านเพื่อนแล้วก็เดินผ่านไปแล้วก็แกก็นั่งนอนอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็เล่าเรื่องนี้ผมบอกเพื่อนว่าเฮ้ยแกน่าจะอยู่อีกไม่นานเนาะนะครับเพื่อนบอกว่าเอ้ยทำไมรู้ได้ยังไงผมบอกว่านี่มันเริ่มกรอหนังกลับแล้วนะหลังจากนั้นอีก2วันแกก็สิ้นคือสิ่งเหล่านี้มันมีสัญญาณจำนวนมากนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้าตายโดยธรรมชาติมันจะตายในรูปแบบไหนสัญญาณเหล่านี้มันจะเริ่มบอกเช่นอุณหภูมิในตัวคุณเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆคุณหมออาจจะชินมากกว่าเนาะแต่หมายถึงว่าคนที่ใกล้ตายเนี่ยมันจะมีหลายอย่างที่เป็นสัญญาณนะไม่ใช่คนตายแบบถูกรถชนหรือการฆ่าตัวตายแต่หมายถึงว่าตายโดยธรรมชาติเนี่ยมันมีการบอกละเอียดมากเลยในบาโดโทโทเนี่ยเสร็จแล้วพอผมอยู่กับมันเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเออมันจริงพอจริงปุ๊บเราก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ตายเนาะเราเพียงแต่เปลี่ยนภพไอ้ภาวะเปลี่ยนภพเนี่ยมันเป็นภาวะซึ่งมันมีความทุกข์อยู่นิดเดียวเองครับก็คือเรามีความคล้องแวะกับคนอื่นจำนวนมากในภพที่เราอยู่เราไม่สามารถตัดอะไรไม่สามารถตัดสัมพันธ์ไม่สามารถอะไรจำนวนมากอะเพราะเวลาเราอยู่ในภพไหนเนี่ยเราก็เริ่มต้นผูกสัมพันธ์เนาะมีครอบครัวมีพ่อแม่มีลูกวินาทีที่บอกว่าเอ้ยคุณตายตอนนี้ปุ๊บเนี่ยคุณเอาไหมผมว่าไม่มีใครเอาอ่ะถึงแม้จะบอกว่านับหนึ่งจากนี้นะให้ทุกคนในห้องเนี้ยตายดีหมดเลยนะคุณเอาไหมไม่มีใครเอาเพราะเรารู้สึกว่ามันยังมีบางอย่างที่เรายังคล้องแวะอยู่ไอ้ความคล้องแวะเนี่ยมันมีสองเรื่องครับที่ผมรู้สึกได้เนาะเรื่องแรกมันเกิดมาจากว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลามีชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยมักจะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้วก็จะรู้สึกว่าวินาทีที่ตัวเองจะตายปุ๊บเนี่ยมันยังเหลือสิ่งที่ยังทำไม่สำเร็จค้างๆเต็มไปหมดแต่ถ้าคุณใช้ชีวิตแบบเฮ้ยวันนี้วันสุดท้ายเนาะอะไรที่ยังไม่ได้ทำรีบทำงานที่รับปากเขาเนี่ยถ้ายังไม่ทำก็ทำให้เสร็จคุณจะรู้สึกว่าความตายมันไม่น่ากลัวเหมือนก่อนนะถ้าฝึกจิตอย่างนี้เรื่อยๆเนาะคือฝึกให้รู้สึกว่าสิ่งที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยทำซะเช่นอยากจะไปเที่ยวหิมาลัยเที่ยวอะไรไปให้หมดคือไม่ใช่ว่าถึงเวลาจะตายแล้วมานั่งฟูมไฟว่าเอ้ยไม่มีแรงแล้วที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าเราต้องมองว่าเราเป็นพุทธเพราะฉะนั้นตายจริงๆมันไม่มีมันเป็นแค่การเปลี่ยนภพคิดอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยนะครับจิตมันจะสงบขึ้นว่าเออมันเป็นแค่การเปลี่ยนภพเท่านั้นเองนะ
คราวนี้เนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าความตายมันเป็นภาวะทรานซิชันคือภาวะเปลี่ยนผ่านมันก็คือเรื่องของการฝึกฝนจิตของตัวเราเองด้วยนะครับประเด็นเมื่อกี้ที่อาจารย์ต้นพูดผมว่าน่าสนใจนะเพราะว่าผมก็เคยถามตัวเองเหมือนกันนะครับว่าเอ้ยจริงๆเรากลัวตายหรือเปล่าก็เคยตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันนะครับบางทีก็ตอบได้อย่างแมนๆว่าไม่กลัวดูเหมือนแบบไม่มีภาระพ่อแม่มีพี่น้องดูแลแล้วอะไรเงี้ยฮะแต่พอไปนั่งอยู่ในงานศพบางอย่างผมกลับรู้สึกว่าเอ๊ะปัญหาของเรานี่มันเราไม่ใช่ที่ว่าเรากลัวตายหรือไม่กลัวตายนะปัญหาของเรายังอยู่ที่ว่าคนอื่นยังกลัวเราตายด้วยใช่ไหมคนอื่นเขาก็ยังเรานี่ยังเป็นปัญหาของคนอื่นด้วยใช่ไหมฮะว่าเขาจะเป็นห่วงเราหรือเปล่าสำหรับคุณพี่นุชล่ะครับเคยเอาช่วงที่ป่วยหนักๆที่เมื่อกี้บอกอะฮะเคยเอาเรื่องนี้มาคิดอย่างเป็นจริงเป็นจังไหมเพราะว่าในมุมหนึ่งเนาะชื่อเสียงก็มีใช่ไหมครับรูปสมบัติก็ได้อะไรเงี้ยเนาะสมมติว่าทุกอย่างมันดูเหมือนมันก็เพียบพร้อมในชีวิตแบบนี้ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งพอถึงเวลาที่มันจะต้องตายไปตายจริงๆมันใจเราจะทำยังไงเราบอกกับตัวเองได้ไหมครับคืออารมณ์ใกล้ตายนะคะคือใครไม่เคยเจอเนี่ยจะไม่รู้สึกแต่ว่าเนื่องจากว่าเหมือนท่านวิทยากรคนนี้นะคะคือบ้านพี่ก็คนชราเนี่ยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลจะนอนอยู่กับบ้านคุณตานะคะแล้วก็ค่อยๆหายใจทีละนิดแล้วก็ปากขบไปแล้วตอนนั้นพี่ก็เด็กมากพี่ก็ปากขบไปแล้วเหรอก็วิ่งไปบอกนะบอกคุณยายบอกปากขบแล้วคือหายใจแบบแล้วปากฮึบอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอแล้วคุณตาสั่งไว้ว่าให้อาบน้ำเหมือนน้องเลยแล้วก็ลากกันไปอาบน้ำก็นั่นเป็นคือบ้านพี่อาจจะด้วยสิ่งแวดล้อมนะคะถ้าใครกลัวตายนะคะพยายามสร้างอะไรที่ เราเข้าไปใกล้ให้มากที่สุดเพราะว่าเนื่องจากว่าประสบการณ์ของตัวพี่เองเนี่ยเข้าใกล้ความตายคนตายเนี่ยค่อนข้างเยอะพออาบน้ำให้คุณตาก็เรียกลงศพใช่ไหมคะเขาก็มาผ่าตรงนี้แล้วก็งัดเส้นขึ้นมาเพื่อจะฉีดฟอร์มาลีนตอนนั้นพี่อายุประมาณ10กว่าขวบยืนดูตลอดเวลาแล้วก็คุณพ่อก็เสียแล้วก็ยืนดูตลอดเวลาดูศพคุณยายต่างๆแล้วคุณยายจุนะคะร้องเพลงก่อนตายแล้วก็ตายทุกคนผู้ใหญ่ที่บ้านไม่เคยเข้าโรงพยาบาลพี่และพี่ตู่เวลาป่วยหนักๆตอนนี้เราขออนุญาตนะคะคุณหมอคือเราก็จะไม่เข้าโรงพยาบาลเพราะเมื่อเวลาป่วยหนักเราถูกฝึกฝนมาว่านั่นคือการใช้กรรมเราก็รู้สึกจะดีใจที่เราได้ใช้กรรมเมื่อเจ็บมากๆป่วยมากๆดีใจจังเลยได้ใช้กรรมแล้วไม่ต้องไปต่อไปที่พบหน้าเพราะฉะนั้นมันจะเป็นความสุขเมื่อเราเจ็บป่วยพี่ไม่เข้าโรงพยาบาลมา8ปีไม่ได้รักษาไม่ได้กินยาไม่ได้ฉีดยามา8ปีค่ะพร้อมตายแล้วก็พยายามหาที่นอนดีๆว่าเราจะตายตรงไหนดี คือคนจะได้ไม่ตกใจนะคะ พี่ตู่ คุณนพพลก็เป็นแบบนั้นคือเราตั้งใจกันแล้วว่าเราจะไม่เข้าโรงพยาบาลไม่ฉีดยาไม่กินยายกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตตายแน่ๆ เพราะฉะนั้นเวลาเป็นวิธีคิดแบบนี้มันจะมีความสุขค่ะและเนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ยหลายศาสนาด้วยนะคะคุณยายเป็นอิสลาม ทางคุณพ่อนามสกุลปานประดับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคริสต์แล้วเราก็เห็นพิธีหลายศาสนามาส่วนทางตัวนุชเองเนี่ยนุชเลือกที่จะเป็นพุทธ นุชรู้สึกว่านุชคงต้องเป็นพุทธนะคะคงไม่ใช่อิสลามหรือว่าคริสต์แต่ว่าเราอยู่กับทุกศาสนาทางญาติที่เป็นคริสต์ตอนนั้นที่เขาจะเสียชีวิตเขาก็บอกว่าเขาเห็นลูกชายมีปีกนะคะนึกสภาพน้องแล้วก็มีปีกแบบเทวดานะคะแล้วก็บินอยู่ใกล้ๆเตียงนอนนะคะซึ่งเราก็ฟังคือโอเคเราเข้าใจคนเป็นคริสต์นะคะนั่นคือการขึ้นสวรรค์แล้วเขาก็ไม่มีการกลัวอะไรใดๆนะคะส่วนทางอิสลามก็คือฝังภายใน24ชั่วโมง คุณยายเป็นอิสลามเวลาใครตายเป็นอะไรเงี้ยคุณยายจะบอกนุชจะถามว่าคุณยายเป็นอะไรอ่ะไม่หายใจคนนั้นเป็นอะไรไม่หายใจมีอยู่แค่นี้จริงๆ คือเป็นเด็กที่เกิดมาพร้อมกับคำว่าไม่หายใจคือตายไม่มีการเจ็บไม่มีการป่วยนะคะทางคุณยายก็จะเป็นแบบนั้นพอทางคริสก็จะมีปีกบินมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเราพอเราป่วยหนักๆเราไม่ได้เรารักษาทางพุทธเรารักษาทางสมุนไพรเรารักษาทางที่เราต้องให้คิดว่าการใช้กรรมให้หมดไปนุชเป็นเข่านะคะปวดเข่ามาก
แล้วก็ปวดศีรษะมากเป็นไมเกรนหลังๆก็จะไม่ทานยาเลยก็คิดว่าใช้กรรมแล้วเป็นคนที่ท้าทายอะค่ะอ่ะมาเลยเจ้ากรรมนายเวรมาเลยโอ้ยปวดแล้วปวดแล้วปวดแล้วจะให้ปวดแค่ไหนเชิญเชิญเลยคนอื่นเขาจะมองซาดิสหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบเหมือนอะไรฮะเหมือนบางทีไม่รู้จะตอบอะไรก็เจ้ากรรมนายเวรไว้ก่อนนะผมเคยเจอบางคนเหมือนกันพี่ไรก็เจ้ากรรมนายเวรไว้ก่อนอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องจริงนะคะมันเป็นเรื่องจริงนะคะเจ้ากรรมนายเวรถ้าคนเชื่อเรื่องกรรมคนจะมีความสุขกับการตายครับเพราะเนื่องจากว่าเราใช้กรรมกับการเจ็บป่วยเป็นหวัดปวดมดลูกเป็นนู่นเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตเราจะรู้สึกโอ้ยมือหงิกวันนี้ชาติหน้าก็มือก็ไม่หงิกแล้วอะไรเงี้ยครับมันจะมีความสุขนะคะเพราะว่าจริงๆนะคะพี่ๆน้องๆค่ะจริงๆค่ะถ้าเราเป็นอะไรก็ตามแต่จงนึกเสมอเลยว่าเรามีโอกาสใช้กรรมนั้นได้มาเร็วมากเหมือนแบบคนจบปริญญาโทปริญญาเอกนะคะมันต้องมาเร็วๆให้เราศึกษาให้เราเรียนรู้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้เรียนรู้แสดงว่าชาตินี้เราแค่ป.4เราไม่ได้เรียนรู้เลยไม่เรียนรู้การใช้กรรมผมกำลังจินตนาการที่พี่นุชพูดนี่มันเหมือนวิธีการเรียนรู้ของเรานี่มันมีหลายแบบเนาะบางคนอาจจะใช้วิธีสายชิลเรียนรู้สายชิลอะไรเงี้ยนะแต่อันนี้เหมือนแบบสายเป็นวิธีเรียนรู้สายขุกขระอะไรเงี้ยนะสาย four wheel drive อะไรเงี้ยนะครับคือถ้าแบบว่าทางลัดนะคะจะดุดันหน่อยถ้าสบายสบายก็ขึ้นทางด่วนไปนิ่มๆเสียเงินนะคะเข้าโรงพยาบาลไปนะคะคุณหมอนุชไม่เข้าค่ะนุชรู้สึกว่าเมื่อแต่ก่อนที่นุชป่วยหนักเนี่ยเมื่อ2ปีก่อนนุชสอนคนนวดหน้านะคะนิ้วก็หงิกอีกคือนิ้วนุชก็เลยรู้เลยว่าดูสิกรรมเนี่ยนะคะแม้กระทั่งทุกวินาทีเนี่ยพยายามจะตามเราตลอดนิ้วนี้เป็นอย่างนี้นะคะงอได้ครับนิ้วนี้งอไม่ได้ไปแล้วค่ะก็ดีใจงอไม่ได้ก็งอไม่ได้ดีใจดีกว่าเข่าเราเป็นอย่างแต่ก่อนก็นุชจะคิดว่ามาเลยค่ะมาเลยค่ะเจ้ากรรมนายเวรเชิญมาเลยนะคะยอมรับทำอะไรผิดยอมรับทุกสิ่งอย่างพอเราพูดกับตัวเองบ่อยๆพูดกับการที่เราเจ็บป่วยบ่อยๆมันจะไม่หายใจใครจะมาอุดจมูกเราก็คิดว่าเจ้ากรรมนายเวรอุดจมูกแล้วดีใจจังเลยจะจบปริญญาแล้วจบแค่นั้นให้คิดง่ายๆแค่นั้นค่ะแล้วมันจะมีความสุขในการที่จะเตรียมตัวตายค่ะมันก็เป็นวิธีการในการเตรียมรับมือสำหรับเราใช่แล้วอย่างแล้วในประเด็นที่ว่าแน่นอนเวลาเราตายมันไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของคนอื่นด้วยสมมติผมถามต่อไปถึงว่าแล้วเรามีวิธีการจัดการไงกับคนรักคนใกล้ชิดของเราอย่างสมมติกับพี่ตู่นพพลอะไรเงี้ยครับมีวิธีการจัดการกันยังไงนุชกับพี่ตู่จะคุยกันทุกวันเรื่องว่าใครจะตายก่อนกันไม่มีสิทธิ์รู้ใช่ไหมคะสมัยก่อนที่นุชยังไม่ได้เข้าใกล้ธรรมะเนี่ยนุชจะร้องไห้เมื่อเกิดงานศพเพราะว่างานศพนั้นเราจะไปเห็นรูปคนที่ตายเป็นรูปพี่ตู่ทันทีผวามากเลยกลายเป็นรูปหน้าคุณนพพลอยู่ตรงนั้นกลายเป็นโลงคุณนพพลอยู่ตรงนั้นแล้วก็ร้องไห้ในงานศพพี่ตู่ก็จะบอกว่าบ้าหรือเปล่าคือบางทีไม่ได้สนิทอะไรกับเขาอะทำเป็นร้องไห้เปล่าร้องไห้กลัวแฟนตายมีอยู่วันนึงที่ป่วยหนักเราก็รู้สึกว่าเราจะไม่มีกรรมต่อกันละตายก็ตายเพราะว่าชอบมีคนบอกอะค่ะว่าเป็นเนื้อคู่กันมา800ชาติครับก็เลยเกิดอาการเบื่อค่ะคุณหมอคิดดูสิคะใช้ผู้ชายคนเดียว800ชาติเบื่อไหมคะคือไม่ไหวแล้วนะคะก็เลยคิดว่าอยู่ดีๆมีอยู่วันหนึ่งก็นั่งสมาธิสวดมนต์นะคะก็ว่าคือเวรกรรมจะเป็นยังไงต่อไปในชาติหน้าเนี่ยขออย่างหนึ่งขอเปลี่ยนผู้ชายบ้าง ขอประทานโทษนะคะพระอาจารย์ คือ800ชาติทนไม่ไหวแล้วค่ะมันนานเกินไปคือชอบนักแสดงชอบมีหมอดูมาดูนู่นนั่นนี่ก็เลยณวันนั้นคนมาบอกว่าเราผูกพันกันมานานยิ่งแบบไม่เอาแล้วเราไม่อยากผูกพันกับใครเราอยากไปแบบตามสบายตามกรรมจิตเราจะไม่ผูกอะไรกับใครเด็ดขาดยิ่งใครมาบอกว่าเป็นแฟนพี่ตู่800ชาติเอาเลยค่ะหนูขอเนื้อคู่ลำดับที่อื่นบ้างว่าหนูไม่ไหวแล้ว นานเกินแล้วก็เลยจะบอกกับพี่ตู่ว่าสัญญากันว่าถ้าเราตายจากกันอีกคนต้องมีความสุขแล้วก็ตอนที่ประจุเสียเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะคะท่านไปสบายมากแล้วก็พี่ตู่ต้องถ่ายละครเพราะละครถ่ายไปออกไปของช่อง3นะคะตอนนั้นน้ำก็ท่วมบ้านก็ไม่มีจะอยู่ละครก็ต้องถ่ายแล้วดึกวันหนึ่งก็มีโทรศัพท์มาคือคุณพาประจุไปอยู่เชียงรายคนเฝ้าก็บอกว่าแม่เสียแล้วนะคะพี่ตู่ก็เหนื่อยมากเลยเดินถือกระเป๋าบทมาแล้วหมาที่รักมากก็กำลังจะตายมันเป็นลำไส้อักเสบเอาตายหมาก็จะตายแม่เขาก็ตายเอ๊ะเราจะบอกกับเขายังไงดีนะพี่ตู่ก็เดินมา
ทุกวันเวลาเดินกลับมาเขาจะมากอดเราว่าป้าปี้เหนื่อยจังเลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็หายเหนื่อยอุปทานครับจริงๆไม่หายเหนื่อยหรอกค่ะก็นี่แหละฮะเลย800ชาติใช่จะเป็นนี่แหละค่ะเราไม่สมควรทำแบบนี้พอเดินมาใช่ไหมคะเราก็ตกใจตายแล้วจะบอกกับเขาไงดีอะว่าหมาตายหรือแม่ตายหมากำลังจะตายหรือแม่ตายแล้วคือแบบโอ้จิตใจปั่นป่วนมากใช่ไหมคะเพราะคุณจุลีคนก็รู้จักทั้งประเทศแล้วก็ศพก็อยู่ที่เชียงรายแล้วพี่ตู่ก็ต้องทำงานศพจะเอามายังไงอะไรโอ้วุ่นวายไปหมดเขาก็มานั่งเขาก็มาลูบหัวหมาอย่าตายนะอย่าตายนะแม้กระทั่งหมาน่ะเขายังกลัวจะตายแล้วแม่ก็ไม่หนักกว่าเหรอแล้วขณะนั้นคือ2ยามครึ่งค่ะคุณหมอหนูก็ตายแล้วผัวหนูจะตายมั้ยเนี่ย คือมันว้าวุ่นไปหมดนอกจากหมาก็จะตายแม่ตายไปแล้วแล้วคนแก่คนนึงอายุ60ซึ่งต้องกำกับละครทุกวันเนี่ยจะหัวใจสลายณวันนั้นมั้ยหนูเอาเลยวะแบบนะมาฮาร์ดคอร์นะเอาไงเอากันพอนั่งใกล้ๆเราปั๊บขออนุญาตเป็นคุณนพพลหน่อยนะคะครับครับผมเชิญครับก็เลยแตะพี่ตู่นะคะบอกว่าป้าปี้ไม่มีคำไม่เหมือนในละครเลยนะไม่มีคำว่าใจเย็นๆใจอะไรไม่มีป้าปี้แม่ตายแล้วนะเออเอาง่ายๆอย่างเงี้ยแบบกะว่าไม่ให้เขาตั้งตัวไม่รู้จะอารมณ์พบทยังไงป้าปี้แม่ตายแล้วนะแล้วพี่ตู่ทำไงรู้ไหมคะนั่งอยู่แบบนี้นะคะแล้วเขาก็เอาหลังพิงเก้าอี้พิงผนัง1นาทีเท่านั้นนะคะนุชจับเวลาตายแล้วเขาจะช็อกไหมเนี่ยพิงปุ๊บเขาก็เด้งกลับมาปั๊บจับโทรศัพท์หากองถ่ายฮัลโหลพรุ่งนี้ขออาตู่ไปช้าหน่อยนะอาตู่จะไป9โมงนะ6โมงอาตู่ไปไม่ทันนะเพราะแม่อาตู่ตายสั่งงานปุ๊บตัดสายแต่สายเสร็จพิงใหม่อีก1นาทีบอกไปนอนดีกว่าง่วงฮะการตายมันง่ายอย่างนี้เลยเหรอคะแบบนี่คือคุณนพพลค่ะเขาเป็นคนตัดอะไรได้เร็วเขาไม่ต้องอ่านศึกษาธรรมะอย่างเราไม่ต้องแบบถือศีล8อย่างเราไม่ต้องเข้าใกล้ทุกสิ่งอย่างเราเขาไม่เคยทำอะไรแบบพี่เลยนะแต่เขาแบบตัดได้เร็วมากเขาคงมีมาแต่ชาติปางก่อนเขาแบบสงบมากแล้วเขาเดินไปช้าๆเหมือนนับก้าวหันมามองหมาไปเถอะลูกไหนแม่ป้าปี้ก็ตายไปแล้วไปเถอะลูกตอนแรกบอกอย่าตายนะอย่าตายนะหันมากับคิดได้หันกลับมาตายเถอะลูกแล้วหมาก็ตายจริงหมาก็แอดตายไปอีกโอ้ยวันนั้นเป็นวันโลกาวิวินาศมากค่ะเพราะว่าสุนัขที่ตั้งไว้เนี่ยชื่อว่าจางอี้หมงถ้าใครติดภาพยนตร์จีนนะคะนะคะนักศึกษาคนไหนหรือว่าท่านผู้ชมคนไหนจะรู้ว่าพุ่มกับคนนี้เก่งมากแล้วก็ดันเอาไปตั้งชื่อหมานะคะจางอี้หมูกระวงกาไวตายเรียบขอบคุณค่ะโอ้หมาบ้านนี้ชื่อเรียกยากด้วยครับผมมาทางคุณหมอเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการตายที่มันบางทีมันไม่ได้โจทย์ของเราเป็นโจทย์ของคนอื่นด้วยแล้วถ้าในมุมของนอกจากคนไข้แล้วเวลาเราเจอญาติพี่น้องที่ต้องมาดูคนไข้ที่กำลังใกล้จะตายแล้วครับตอนนั้นคุณหมอเห็นอะไรบ้างเวลาเราในฐานะคนข้างนอกมองเข้าไปอย่างเงี้ยฮะคือผมพบว่าคนเราเกิดมาเนี่ยดูไปดูมามันเกิดมาเพื่อที่จะทิ้งร่องรอยอะไรบางอย่างไว้เสมอคือชีวิตเราสั้นก็จริงมีอยู่ช่วง10ปี60ปี70ปีนะหรือบางคนสั้นกว่านั้นเนี่ยแต่จริงๆเราทิ้งอะไรบางอย่างเอาไว้งั้นส่วนสำคัญก็คือเราทิ้งอะไรบางอย่างไว้ในคนอื่นเราอาจจะทิ้งร่องรอยเป็นถาวรวัตถุหรือว่ามันเป็นสิ่งจับต้องได้แต่สิ่งสำคัญก็คือเราทิ้งอะไรบางอย่างซึ่งมันอยู่ในดวงวิญญาณคนอื่นๆอย่างเช่นคนไข้เห็นหลานไปเยี่ยมเขาไม่ได้เห็นแค่หลานตัวเล็กๆซึ่งโรงพยาบาลชอบห้ามไม่ให้เด็กมาเยี่ยมต่างๆแต่จริงๆแล้วผมว่าคุณปู่คุณย่าเวลาเห็นหลานมาเยี่ยมเขาไม่ได้เห็นแค่หลานเขาเห็นหลานที่กำลังเรียนกอไก่ขอไข่อ่านนับ1 2 3 4 5เนี่ยหรือเห็นอะไรบางอย่างซึ่งก็ท่องออกมาผมบางครั้งผมรู้สึกว่าเขาเห็นความเป็นอมตะของตัวเขาเองเพราะว่าสิ่งที่เขาสอนให้ลูกมันปรากฏในตัวหลานเขาจากไปแล้วเนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่เขาเชื่อว่าดีเขาเชื่อว่าไม่ควรทำเชื่อว่าควรทำเนี่ยมันผุดปรากฏขึ้นมาในตัวหลานแล้วมันรู้สึกว่ามันทำให้เขาสบายใจขึ้นเวลาเห็นเด็กพวกนี้มาเยี่ยมไม่รู้เหมือนกันเห็นลูกมาเยี่ยมไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะ
ลูกมันอาจจะโตแล้วน่าเกลียดหรืออะไรก็แต่เห็นเด็กๆนี่มันมีการสะท้อนอะไรบางอย่างหรืออย่างหมอเดินเข้าไปเยี่ยมก็เหมือนกันก็ทิ้งร่องรอยไว้ด้วยที่เชฟหมีบอกว่าเจอหมอแล้วก็กลัวอย่างผมเดินเข้าไปวันก่อนหัวหน้าภาควิชาครับอันนึงเขาฮาร์ทแอทแทคนะฮะหัวใจเข้ามาแล้วก็นอนไอซียูผมเดินเข้าไปนี่แกทำหน้าไม่พอใจเพราะผมมาจากหน่วยระยะสุดท้ายไปถึงปุ๊บผมต้องนั่งขอต้องบอกแกว่าอาจารย์ผมมาหาอาจารย์เป็นการส่วนตัวไม่ได้มาในนามของหน่วยไม่ได้มาในนามของอะไรต่างๆก็มาอันนี้ก็เป็นที่มาทำไมผมเรียกหน่วยผมว่าหน่วยชีวันตาพิบาลนะเพราะว่าเดิมเรียกว่าหน่วยระยะสุดท้ายนี่เป็นไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนไข้ไม่ค่อยชอบหน้าผมไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันก็ว่างั้นเราเดินเข้าไปก็มีผลกระทบนะฮะมีเดินเข้าไปก็มีผลกระทบทุกอย่างแล้วก็ญาติพี่น้องเหมือนกันไปมาเนี่ยตายดีไม่ดีซึ่งมีทุกรูปแบบที่เคยเห็นมาผมพบว่าไม่เคยมีเคสไหนเป็นเพราะความบังเอิญแม้แต่รายเดียวมันไปมามันไม่มีช็อตคัทนะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าเขาใช้ชีวิตยังไงมาอย่างที่คุณทวดของเชฟหมีหรือว่าที่คุณประยุทธ์เล่าให้ฟังเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญอย่างแน่นอนคือมันไม่ได้สามารถสร้างขึ้นได้ภายในก่อนตายสัก3วันไม่ได้แน่นอนไม่ได้คือเราจะมีโปรโตคอลกูเดนเนี่ยคงจะยากมากเลยครับไม่มีอินเทนซีฟคอร์สอะไรเงี้ยผมเคยดูคนไข้บางคนซึ่งใหญ่โตนะครับมีความร่ำรวยมหาศาลแต่ถึงเวลาวันตายที่แกคนร่างคนรอบข้างเป็นแต่คนที่แกจ้างมาในขณะเดียวกันคุณลุงเป็นคนซึ่งเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนมาเยี่ยมแกทั้งหมู่บ้านเลยมีแม้กระทั่งสมภารวัดข้างบ้านผมก็ถามท่านเป็นญาติอะไรกับคุณลุงหรือเปล่าแกก็บอกเปล่าเป็นเกลอกันเกลอเป็นภาษาโบราณนิดหนึ่งนะฮะเป็นเกลอกันมันต้องใช้ชีวิตอย่างนึงฮะมันก็มีการสะท้อนว่าไอ้คนที่มาเยี่ยมเราตอนที่เรากำลังจะตายเนี่ยมันมีแต่คนที่รักเราเท่านั้นเองเพราะตอนถึงตอนนั้นเราบังคับใครไม่ได้ครเราต้องใช้ชีวิตอย่างหนึ่งนะฮะถึงจะมีคนที่รักเราหรือคนที่เรารักเขาเนี่ยมาถึงเราณเตียงใบนั้นถ้าเราอยากจะเห็นเขาเพราะจริงๆเราไม่มีอำนาจอะไรแล้วเราหมดอำนาจทุกอย่างที่มีอยู่งั้นถ้าเราอยากจะมีบริบทสิ่งเหล่านี้อยู่ในการตายนี่มีผลค่อนข้างเยอะเหมือนกันงั้นเราก็เห็นเยอะฮะที่คุณประสานถามเมื่อสักครู่นี้ญาติพี่น้องที่เราบอกว่า by default ดูเหมือนว่าควรจะอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่จริงเสมอไปถ้าเราอยากจะให้เขาอยู่เราอยากจะเคยขอโทษใครเราอยากจะให้อภัยกับใครเนี่ย มันมีที่มาว่าทำไมเราจะได้ทำสิ่งเหล่านี้หรือไม่ตอนแต่สิ่งเหล่านี้นี่หลายๆเรื่องเนี่ยผมพบว่ามันต้องรีบทำตอนที่เรายังมีกำลังอยู่พูดง่ายๆคือว่าบางทีถ้าเราประมาทนิดเดียวเนี่ยมันหมดเวลาเฉยเลยครับเพราะบางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้แค่เขียนโปรโตคอลแล้วเกิดขึ้นในวันสองวันอย่างที่คุณประสานพูดเป็นสกรูดีจริงๆบางเรื่องนี่มันต้องบลิ้วกันมันค่อนข้างเยอะข้อสำคัญคือบางครั้งเวลาที่อาชีพหมอดูเหมือนจะเป็นอาชีพที่ช่วยคนอื่นนะฮะแต่หลายๆครั้งที่เราพบว่าเราเจอเหตุการณ์ซึ่งเราเป็นผู้เรียนเคยมีคุณแม่คนหนึ่งอายุ24ปีแต่งงานปุ๊บแล้วก็มีลูกมาฝากครรภ์ตอนอายุได้3เดือนอายุครรภ์ได้3เดือนแล้วก็ตรวจพบเป็นมะเร็งอายุ24เป็นมะเร็งโพรงจมูกเราก็จะเริ่มรักษาคุณแม่ก็ถามมาคำหนึ่งว่าไอ้เคมีเทอราปีเคมีบำบัดเนี่ยจะมีผลอะไรต่อลูกแกไหมแล้วก็บอกมันมีปัญญาที่แรงคุณแม่แกก็ปฏิเสธงั้นไม่เอาขอเอาลูกไว้ก่อนแล้วก็คุยกันแล้วก็เราก็แล้วแต่คนไข้กันนะครับจนถึง6เดือน7เดือนอายุครรภ์เริ่มมากขึ้นปวดมากขึ้นปวดระดับ10เนี่ย0คือไม่ปวดเลย10คือปวดที่สุดในชีวิตปวดระดับ10เราจะให้มอร์ฟีนถามคำเดิมนะคุณประสานมอร์ฟีนมีผลอะไรกับลูกไหมแล้วก็บอกมันอาจจะมีแกก็ไม่เอาแกขอภาวนาแกขอทำใจเคสนี้พออายุครรภ์ได้ประมาณ7เดือนกว่าแล้วเราเช็คว่าปอดพอไหวนี่เราก็ต้องผ่าตัดเอาออกเพราะว่ามันลามไปที่กระดูกสันหลังแกเป็นอัมพาตก็มางั้นพอลูกออกมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งคนไข้อยากจะทิ้งเอาไว้เป็นร่องรอยอย่างหนึ่งขึ้นมาเคสนี้นี่เราเรียนรู้เยอะมากเลยว่า good death บางทีมันอาจจะไม่ได้หมายถึงรักษาชีวิตของตัวเราเองมันอาจจะหมายถึงเราทิ้งร่องรอยเราคิดว่ามันมีความหมายสำหรับตัวเราเองอยู่เพราะฉะนั้น definition คำจำกัดความของตายดีมันไม่ใช่คำจำกัดการทางการแพทย์
แสดงว่าคำว่าตายดีนี่มันนิยามความหมายของมันนี่มันไม่ได้มีความหมายเดียวใช่ไหมฮะมันมีสำหรับแต่ละคนเนี่ยคำว่าตายดีของแต่ละคนนี่มันเป็นคำค่อนข้างจะปัจเจกมากในสำหรับแต่ละคนเป็นปัจเจกบุคคลแน่นอนคือถ้าเราพยายามจะกำหนดตายดีเป็นกฎหมายหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นสากลเนี่ยคงจะเกิดความหายนะครั้งใหญ่เกิดขึ้นในการดูแลคนจริงๆแล้วของใครของมันก็คงจะมีการตายดีของใครของมันงั้นทำงานเป็นแพทย์นี่ผมว่ามันเป็น privilege เป็นอภิสิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งก็คือว่าตายดีมันมีเยอะมากมันเหมือนกับมีเมนูเป็น10เป็น100เป็นพันเยอะมากเลยครับดูกันไม่หมาดไม่หวาดไม่ไหวงั้นผมก็รู้สึกว่ามันเป็นบุญอย่างหนึ่งในอาชีพนี้ที่เราจะได้เห็นว่าตายดีมันมีเยอะจริงๆนะถ้าเราไปฟิกซ์อย่างเดียวเนี่ยมันยังมีกระบวนท่าอื่นมันยังมีหนทางอื่นแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือว่าบางทีทุกๆเมนูเนี่ยมันมีการปรุงทั้งสิ้นมีองค์ประกอบนะฮะมันบางทีถ้าเราอยากจะมีเนี่ยบางทีถ้าขาดองค์ประกอบสำคัญไปเนี่ยมันยากมากเลยจนถึงกับเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้เกิดขึ้นที่คุณหมอบอกว่าการตายดีมันมีเป็นลักษณะปัจเจกมากนั่นแสดงว่าแต่ละคนก็ต้องสร้างวิธีการตายดีของตัวเองใช่ไหมฮะอย่างนั้นใช่ไหมหมายถึงว่าวิธีการหนทางที่จะนำไปสู่การตายดีของตัวเองครับมันมีทั้งวิธีมีทั้งเป้าหมายแล้วก็บางทีมันก็มาฉุกเฉินบางทีมันก็มาเร็วบางทีการตั้งเป้าหมายไว้มันก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งนะฮะก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามเรามีความคาดหวังสิ่งที่ตามมาคือมันต้องมีความผิดหวังตามมางั้นบางทีถ้าเราเก็ตอะลองไว้กับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วมันได้ดีหมดบางคนตั้งไว้อย่างนี้ก็เซฟดี คือไม่ผิดหวังแน่นอนแต่มันก็ยากนะฮะอย่างที่คุณนุชว่ามาสักครู่นี้นี่ผมฟังครอบครัวคุณนุชคุณนพพลปัจจุต่างๆเนี่ยผมอยากจะเรียกมันเป็นบารมีหรือแม้กระทั่งคุณทวดของเชฟหมีเหมือนกันคือเวลาที่เราทำใจกับความจริงความตายนี่เป็นความจริงและความจริงเป็นบริบทที่คนเรียนรู้ได้มากที่สุดถ้าทำใจกับมันได้แล้วก็รู้สึกมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยผลพลอยได้คือความผ่อนคลายเพราะผ่อนคลายปุ๊บมันจะมีเรื่องของอารมณ์ขันเรื่องของการที่พูดเล่นกับมันพูดอะไรต่างๆพวกนี้เกิดขึ้นมาโดยมีที่มาทั้งสิ้นเราจะผ่อนคลายกับความจริงได้ไหมบางทีความจริงเราบอกว่ามันโหดร้ายบางทีความจริงมันทารุณนะแต่จริงๆถ้าเราความจริงคือความจริงแล้วก็ถึงจุดที่เราผ่อนคลายกับมันได้เราก็จะได้เห็นพระโพธิสัตว์เกิดขึ้นมาอย่างที่คุณนุชเล่าให้ฟังหรือท่านที่คุณทวดของคุณเชฟหมีเล่าให้ฟังเหมือนกันครับความตายก็เป็นความจริงนะครับผมมาทางคุณนพพลบ้างเมื่อกี้ยังเป็นอยู่นะเมื่อกี้นี่พอดีต่อเนื่องไงต่อเนื่องต่อเนื่องคนเราจะเข้าใจเรื่องความตายต้องมีศาสนาไหมครับเชฟหมีคือจริงๆแล้วเนี่ย คือมีศาสนาเนี่ยมันก็ง่ายหน่อยนะครับเวลาที่เราจะทำความเข้าใจความตายเพราะว่าศาสนาเนี่ยก็เป็นชุดของความคิดความเชื่อนะครับโลกทัศน์มุมมองต่อโลกทั้งหมดฉะนั้นคนที่มีศาสนาก็อาจจะง่ายหน่อยที่จะมีคำอธิบายแต่ไม่ได้แปลว่าคนที่ไม่นับถือศาสนาเนี่ยจะไม่เข้าใจเรื่องความตายนะครับคือจะมีหรือไม่มีศาสนาทุกคนก็ตายหมดนะฮะทีนี้เขาอาจจะมีโลกทัศน์หรือมุมมองแบบอื่นที่เตรียมตัวที่จะรับมือกับความตายก็ได้แต่คงจะเป็นวิถีทางที่ต่างกันออกไปแต่ผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่เราจะทำความเข้าใจความตายเนี่ยเมื่อกี้อย่างที่คุณหมอหรือว่าอาจารย์ต้นพูดก็ตามแต่เนี่ยมันมีลักษณะอะไรบางอย่างสำคัญอยู่นะครับเช่นอย่างที่คุณหมอพูดเรื่องล่องลอยเนี่ยทำให้ผมนึกถึงคำขึ้นมาคำหนึ่งก็คือคำว่าของขวัญคือเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยครับมักจะพูดว่าสิ่งนึงที่เป็นโจทย์สำหรับชีวิตเขาเนี่ยนะฮะคือในเมื่อเราได้มาเกิดในโลกนี้แล้วเนี่ยเราจะทิ้งของขวัญอะไรไว้ของขวัญในที่นี้ไม่จำเป็นอะไรที่ต้องเป็นรูปธรรมนะครับและแม้กระทั่งบางคนเนี่ยหรือผมนึกถึงการตายของพระธรรมาจารย์ต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งการตายของพระธรรมาจารย์เนี่ยยังกลายเป็นของขวัญสำหรับลูกศิษย์หรือว่าเป็นคำสอนสุดท้ายนะฮะที่แสดงด้วยการตายอ่ะเพราะผมคิดว่าแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาก็ตามแต่เขาก็มีโอกาสที่จะทิ้งสิ่งที่เรียกว่าของขวัญอันนี้เนี่ยนะฮะโดยผ่านกระบวนการเข้าใจชีวิตหรือกระบวนการเข้าใจความตายของเขาเองได้แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องตรึกตรองเองแม้กระทั่งในชีวิตเราแต่ละคนนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะถ้าเราสามารถก้าวผ่านนะพูดแบบอาจารย์ต้นก็คือก้าวผ่านเปลี่ยนผ่านไปสู่ภาวะใหม่ๆในความเชื่อของเราแต่ละคนเนี่ยโดยความสง่างามอ่ะมันจะกลายเป็นอะไรที่มันสร้างแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ต่อคนอื่นได้นะครับ
ระหว่างที่นั่งฟังไปผมนึกถึงเรื่องราวเรื่องนึงที่พูดถึงพระธรรมจารย์ในพุทธศาสนานิกายเซนอยู่รูปนึงซึ่งผมจำชื่อท่านไม่ได้นะครับแต่ว่าในเรื่องเล่าว่าท่านใช้ชีวิตเป็นพระทุดงมาตลอดชีวิตเร่ร่อนไปเรื่อยๆนะครับอยู่มาวันนึงท่านก็ปักหลักอยู่วัดแห่งนึงแล้วพระจักรพรรดิก็โปรดท่านมากในญี่ปุ่นแล้วก็ถวายจีวรสีม่วงให้คือในญี่ปุ่นเนี่ยใครได้จีวรสีม่วงนี่ชั้นสูงสุดนะครับเปรียบเหมือนกับเป็นพระสังฆราชทีนี้ท่านก็ไม่เคยใส่จีวรนั้นเลยนะท่านก็รับเก็บไว้ใส่ตู้ไว้แล้วอยู่มาวันนึงพอท่านรู้สึกว่าพอแล้วฉันขี้เกียจเป็นเจ้าอาวาสแล้วฉันพอแล้วนะท่านก็ไปเอาชุดที่ท่านเป็นพระทุดงคือมีหมวกมีไม้เท้าเนี่ยแล้วท่านก็เดินไปป่าเงียบๆคนเดียวแล้วท่านก็พักลงใต้ต้นไม้ต้นนึงถอดหมวกวางไม้เท้าแล้วก็นิพพานก็ผมรู้สึกว่าไอการตายอย่างเงี้ยท่านพูดกับลูกศิษย์ว่าถ้าฉันจะตายฉันอยากตายอย่างหมาข้างถนนคือฟังแล้วโอ้โหเรานี่ตายหมาข้างถนนมันโหดร้ายมากใช่ไหมแต่สำหรับพระธุดงค์รูปนั้นเนี่ยการไปตายอย่างคนที่ไม่มีใครรู้จักเลยเนี่ยโหมันเป็นความใฝ่ฝันของการตายในชีวิตเพราะผมคิดว่าถ้าเราสามารถมีอะไรเรามีจินตภาพต่อการตายที่งดงามของตัวเราเองได้เนี่ยแล้วเราไม่จำเป็นต้องตายในแบบศาสนาก็ได้นะครับเราตายในแบบผมอาจจะอยากมีโบจอยมาร้องเพลงข้างเตียงผมก่อนตายหรืออะไรอย่างก็ได้ใช่ไหมครับอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วเราตายไปจากไปด้วยความสง่างามของชีวิตเราเองผมว่าอันนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะมีศาสนาหรือไม่มีก็ตามแต่มันจะเป็นของขวัญบางอย่างที่เราจะมอบให้คนอื่นด้วยครับครับจันต้นอยากตายดีไซน์กันออกการตายที่งดงามตรงเองยังไงครับผมไม่เอาโบจอยผมขอตายวรไทยคนโปรดคือจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาที่ผมเจอช่วงมันคือมันก็จะมีคนมาคุยเรื่องความตายอยู่พอสมควรพอรู้ว่าเคยแปลเล่มนี้เสร็จแล้วมันอันนี้เล่าเป็นเกร็ดนะคุณหมอก็อยู่อาจจะเคยเจอเยอะมากกว่าผมคือผมรู้สึกว่าหลังๆเนี่ยเราเรียกร้องคนให้คือความตายมันเป็นศิลปะชนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ว่าคนไม่ค่อยคิดว่ามันเป็นศิลปะในการจัดการชีวิตก็คือว่าเราเนี่ยจัดการความตายตัวเองไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่นะยังไม่ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดเท่าไหร่เราเนี่ยทั้งที่รู้ว่าตัวเองล้มเหลวนี่ยังชอบไปจัดการความตายคนอื่นด้วยนี่เป็นสิ่งซึ่งผมแบบมันหงุดหงิดนะในแง่นึงเนี่ยก็คืออย่างเพื่อนคนนึงเนี่ยผมก็บอกเขาว่าเนาะเรื่องความตายของญาติผู้ใหญ่เนี่ยคุณต้องเรียนรู้เนาะไม่ใช่ว่าแบบว่าเอาตัวเองไปเป็นคนตัดสินถึงเวลาจริงๆก็ทำยากเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างแต่ว่ามันก็เป็นโจทย์ซึ่งผมคิดว่ามันต้องเรียนรู้อะแล้วต้องเปลี่ยนให้ได้เนาะในแง่ความคิดเราคือคุณแม่เขาเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็มันก็เจ็บปวดทรมานนะครับเสร็จแล้วคืนนั้นเนี่ยก็เกิดอาการช็อกไปเสร็จแล้วก็คุณหมอก็ให้ยานอนหลับเนาะก็กล่อมประสาทผมไม่รู้จักชื่อยาเลยก็คือนอนหลับเสร็จแล้วลมหายใจก็แบบว่าค่อยๆอ่อนลงอ่ะก็โทรไปหาเพื่อนผมบอกว่าเนี่ยคุณแม่เนี่ยหลับอยู่เนาะแล้วก็ตอนนี้ลมหายใจเนี่ยอ่อนแล้วนะจะให้ปั๊มหัวใจไหมใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นผมเชื่อว่านี่เป็นการถามโดยหลักการเพื่อนผมเนี่ยบอกปั๊มคือผมบอกคือมาฟังทีหลังแล้วผมก็ไม่รู้จะตอบไงก็คือปั๊มอ่ะนะก็คือเขาปั๊มเสร็จปุ๊บพอปั๊มก็ฟื้นแต่หลังจากนั้นก็เป็นอัมพาตคือใช้เครื่องช่วยหายใจครับนอนอยู่ในความเจ็บปวดอย่างเงี้ยจนแบบนี้ก็ยังไม่ตายคือภาวะขนาดนั้นเนี่ยถ้าหลับไปเนี่ยใช่ไหมครับทุกอย่างก็จบแล้วนี่คือเป็นสิ่งซึ่งไม่รู้จะอธิบายยังไงคือผมรู้ว่าวันนี้เขาก็รู้ว่าเขาตัดสินใจผิดแต่มันมีแค่แวบเดียวเองนะที่คุณจะได้จัดการความตายอ่ะถ้าคุณแบบพูดง่ายๆคือคุณไม่เรียนอะไรเลยเนาะมาวันนึงปุ๊บคุณเจอสถานการณ์นั้นคุณก็บอกปั๊มแล้วหลังจากนั้นคุณก็ไปยืนอยู่ข้างเตียงแล้วคุณก็เห็นคุณแม่คุณพะง่าไปไม่รู้เมื่อไหร่คือมันเป็นสิ่งนี้ก็คือตัวเราเองเนี่ยเรายึดมั่นถือมั่นในตัวเรานะหรือเราถือว่าเฮ้ยมีตัวเรายังไงกูต้องอยู่เป็นอมตะไม่พอเรายังคิดว่าคนอื่นต้องเป็นอมตะเหมือนเราด้วยนี่มันเป็นสิ่งซึ่งผมว่ามันเป็นความวิกลจริตของคนเวลามองเรื่องความตายอ่ะคือแปลกมากเลยเวลาพูดเรื่องความตายเนี่ยมันเหมือนแบบเอ๊ะทำไมเราไม่สามารถคุยให้มันเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆเนาะโอเคละในฟอรัมหรือในห้องนี้ผมถือว่าพวกเราผิดปกติพอสมควรที่คุยเรื่องความตายแบบง่ายๆแล้วคุณไปคุยกับสมมติคุณนั่งรถเมย์อยู่เนี่ยพอรถเมย์จะจอดป้ายบอกคุณบอกเออขับดีๆเนาะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะตายหรือเปล่าผมว่าคนขับมันถีบคุณลงรถนะทั้งนั้นที่ว่าเราให้พรเนาะนะคุณขับรถดีๆเนาะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะตายหรือเปล่าคือจริงๆไอ้การทักทายแบบนี้มันคือเรื่องสำคัญเนาะเนี่ยคุยกันดีๆแล้วเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเจอกันหรือไม่แล้วอาจจะตายอ่ะตอนไหนคืออย่างเนี้ยผมคุณหมอพูดเรื่องความตายดีเนี่ยนี่อันนี้พูดเรื่องหนังสือนิดนึงคือมัน
หนังสือเล่มนึงกำลังผมแปลมานานมากนะปีหน้าคงจะเสร็จชื่อว่า Good Life Good Death ของพระทิเบตอีกรูปนึงชื่อว่าท่านเกเล็กลินโปเช่เนี่ยผมใช้ภาษาไทยว่าสัมมามรณะก็คือว่าความตายมันคือเรื่องดีนะคุณต้องมีสัมมามรณะคือตายไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะเวลาคุณแก่ไปถึงจุดนึงแล้วเนี่ยไอ้ร่างกายคุณเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยคุณยังยึดยื้อความเป็นอมตะบางอย่างไว้เนี่ยเพื่อให้รู้ว่าฉันยังอยู่นี่มันเป็นภาวะซึ่งมันวิกลจริตเนาะคนเราควรจะบอกว่าเฮ้ยเสื้อผ้าตัวเนี้ยมันไม่มีใครใส่เสื้อตัวแรกของชีวิตหรอกคุณเก็บเสื้อตัวแรกแต่คุณเก็บร่างกายที่คุณได้ตั้งแต่แม่ไว้เนี่ยจนถึงวินาทีสุดท้ายโดยที่คุณไม่ยอมเปลี่ยนอ่ะอันนี้มันคือสิ่งซึ่งมันเป็นความวิกลจริตอ่ะเราต้องมองว่าไอ้ร่างกายส่วนนึงมันคือเสื้อผ้าเนาะคุณใช้มันจนแบบโหมันเปื่อยปะชุนหมดแล้วเนี่ยคุณก็ยังบอกว่าเอาตัวเนี้ยมาใส่คือผมคิดว่าเวลาเรามองคำว่าตายดีก็คือคุณต้องค่อยๆละไอ้หลายๆสิ่งที่มันยึดโยงคุณเอาไปเรื่อยๆอ่ะนะฮะการละเนี่ยมันจะเป็นภาวะที่ช่วยมากเลยในการที่เราจะเริ่มเข้าใจว่าเราไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่มันเป็นสิ่งซึ่งมันต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะครับแต่ผมว่าสำหรับคนหลายๆคนถ้าเจอสถานการณ์แบบที่อาจารย์ต้นบอกเช่นโทรศัพท์มาบอกแม่กำลังจะไปแล้วโดยเฉพาะคนที่อยู่ในนี้ผมเฉลี่ยนะผมว่า40เฉลี่ย40 50อะไรประมาณนี้แล้วเนาะซึ่งก็อยู่ในวัยที่มีญาติผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ผมว่าไม่นานน่ะจะต้องเจอสถานการณ์แบบเนี้ยบางทีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องมีการถกเถียงกันอยู่ในใจเนาะว่าจะยังไงต่อให้บางทีเราอาจจะแบบว่าอ่านหนังสือมาครบทุกเล่มแล้วพอเจอสถานการณ์จริงๆมันก็อาจจะเป็นทางสองแพร่งที่เราเรียกไม่ถูกซึ่งกรณีที่ผมว่าหลายคนน่าจะเจอใช่ไหมฮะผมถึงบอกว่ามันความตายเป็นเรื่องการใช้ปัญญามากเลยเนาะมันไม่ใช่เรื่องแบบคุณจินตนาการความตายเนี่ยคือสูงสุดของการใช้ปัญญาแบบนึงในทางพุทธธรรมเลยคือคุณบอกว่าปั๊มเนี่ยคำตอบที่ต่อมาปั๊มแล้วจะเป็นยังไงปั๊มแล้วต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแต่วินาทีนั้นเองเนี่ยคุณรู้สึกว่าแม่เนี่ยเป็นสิ่งของนะยังไงก็ตามยังมีชีวิตอยู่ให้ได้จับให้ได้ลูกคำเนี่ยมีความสุขแต่คำถามก็คือว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาอยากอยู่ในสภาวะนั้นนะมันเป็นสิ่งซึ่งผมคิดว่านี่คือความผิดปกติมากของการที่ว่าเรายุ่งเกี่ยวกับตัวเราเองน้อยเนาะแต่เราชอบยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นเยอะเราชอบจัดการชีวิตคนอื่นมากกว่าจัดการชีวิตตัวเองนี่มันเป็นสิ่งวิกลจริตของสังคมเนาะคือคุณควรจะจัดการชีวิตตัวเองคุณควรจะรู้ว่าวินาทีที่คุณจะตายเนี่ยคุณควรทำยังไงใช่ไหมครับอย่างในไอ้คุณไลฟ์คุณเดย์เนี่ยมันพูดดีมากอันนึงก็คือบอกว่าคุณต้องหัดหายใจสักวันนึงอาจจะประมาณสัก5นาทีเนาะพอที่จะรู้ว่าคุณหายใจเอาความทุกข์ของคนอื่นแล้วคุณหายใจออกให้เป็นความสุขของคนอื่นแล้วคุณก็จะรู้ว่าคุณจะมีชีวิตยังไงคือจริงๆเนี่ยบางคนส่วนใหญ่ก็ถึงเวลาก็โดดขึ้นเตียงนอนเนาะน้อยคนที่จะภาวนาถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าการภาวนาสำคัญแต่ว่าถ้าเทียบกับการกินข้าวเราก็รู้สึกว่ากินข้าวสำคัญกว่าแต่จริงๆเนี่ยวินาทีที่จะตายเนี่ยกินข้าวไม่สำคัญเลยการภาวนาสำคัญกว่าซึ่งมาพูดอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นแบบโหเราเป็นพุทธมากเลยนะเรามาพูดเรื่องภาวนาจริงๆภาวนานี่มันไม่ใช่เรื่องศาสนาเนาะภาวนานี่คือการเห็นความจริงของชีวิตคุณจะเป็นศาสนาไหนก็ได้คุณแค่เห็นว่ามันเกิดมาก็ต้องตายอ่ะส่วนจะตายแล้วมีปีกมีโบจอยนั่นมันก็แล้วแต่คนอื่นเขาต้องการงั้นเดี๋ยวผมขยับมาดังคุณหมอตอบประเด็นจากทางอาจารย์ต้นนิดหนึ่งประสบการณ์แบบนี้ผมว่าน่าจะเจอบ่อยเช่นทางสองแพร่งที่ญาติกำลังจะต้องเผชิญทั้งหน้าเนาะว่าจะตัดสินใจยังไงเนี่ยและยิ่งการแพทย์ยุคใหม่เราไม่รู้เราไปเจอหมอแบบไหนเจอหมอประเภทไฟเตอร์ก็มีเอ้าสู้เข้าไปอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับกรณีแบบนี้ถ้าในกรณีถ้าเป็นคนไข้เราจะมีวิธีการมองเห็นความจริงตรงนี้อย่างไรเพราะบางทีเราตัดสินใจอะไรไม่ได้ใช่ไหมบางทีเราต้องเชื่อหมออย่างเงี้ยในบริบทที่ดีที่สุดก็คือพอถ้ามีเวลาถ้าเป็นโรคเรื้อรังหรืออะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาจริงแล้วสมัยก่อนหมอเราใช้ระบบ paternalism คือระบบพ่อสอนลูกเยอะคือหมอรู้เยอะแล้วก็บอกว่าควรจะทำนู่นควรจะทำนี่ซึ่งเดี๋ยวนี้มันหมดยุคไปแล้วงั้นหมอควรจะหัดอีกอย่างนึงฮะคือหัดสื่อสารว่าสิ่งที่ทางการแพทย์จะช่วยเนี่ยมันมีอะไรบ้างความจริงอย่างหนึ่งซึ่งประชาชนไม่รู้ก็คือว่าการรักษาทางการแพทย์ทุกชนิดทุกอย่างมีโทษหมดแต่สาเหตุที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ประโยชน์มากกว่าโทษงั้นการรักษาหายขาดเนี่ยอันนี้ชัดเจนเราไม่อยากผ่าตัดเป็นไส้ติ่งก็ต้องผ่าตัดเพราะมันคุ้มกันทีนี้พอโรคมันเป็นโรคเรื้อรังโดยเฉพาะยิ่งถ้ากำลังจะตายหรือโรคมันไม่หายแล้วเนี่ยไอ้ประโยชน์มันหดลงแต่ผลข้างเคียงของการรักษายังคงอยู่ฮะและมักจะมากขึ้นด้วยเพราะว่าร่างกายมันเปราะบางลงอันนี้หมอต้องชัดเพราะว่าหมอก็เริ่มเบลอๆแล้วเหมือนกัน
ว่ามันมีประโยชน์ดีหรือไม่มีกันแน่งั้นเราก็ต้องสื่อว่าทำอย่างนี้มันต้องแลกเปลี่ยนอะไรกับอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นการรักษาอย่างหนึ่งผลข้างเคียงสมมติว่าหมดสมรรถภาพทางเพศนะฮะคนไข้แต่ละคนนี่จะเอาหรือไม่เอาถ้าบางคนนี่มีชีวิตอย่างคาสโนวาชีวิตฉันต้องอยู่เพื่อการนี้โดยเฉพาะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น serious complication เขาก็ไม่เอาแต่ถ้าชีวิตเราปล่อยวางเรื่องพวกนี้ไปแล้วผลข้างเคียงนี่คือไม่มีผลข้างเคียงงั้นเขาก็เลือกได้อย่างง่ายดายอันนี้หมอตัดสินใจได้ไหมไม่ได้ครับงั้นหมอมีหน้าที่อธิบายแล้วก็คนไข้อาจจะต้องมีหน้าที่อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าทำความเข้าใจอะไรที่ยังสงสัยอยู่โดยเฉพาะยิ่งเรื่องที่เราคิดว่ามันสำคัญคนไข้บางคนสมัยก่อนตอนที่เราเรียนเรื่อง palliative care หรือการดูแลคนไข้ระยะท้ายเนี่ยก็คือให้มอร์ฟีนจนไข้หลับถือว่าอันนี้คือดีสุดพอต่อมานี่ความรู้ดีขึ้นเนี่ยคนไข้บางคนเริ่มต่อรองฮะหมอให้มอร์ฟีนจนหลับทีไรเนี่ยชีวิตมันหมดแล้วคือไม่รู้ว่าใครมาเยี่ยมบ้างไม่รู้เขาอยากจะเห็นคนมาเยี่ยมเขาอยากแล้วก็บอกว่า0ถึง10 0คือไม่ปวดเลย10คือปวดมากที่สุดในชีวิตเนี่ยหมอเอาสัก4ขอสัก4คือปวดบ้างแต่ฉันเห็นว่าใครมาเยี่ยมฉันฉันยังมีอินเตอร์แอคชั่นฉันยังมีปัญญาแล้วก็หัวเราะกับเรื่องต่างๆที่ลูกหลานมาเยี่ยมอะไรต่างๆพวกนั้นได้เราก็พบว่าเอ๊ะตรงนี้มันไม่ใช่เป็นวิทยาศาสตร์แหละมันเป็นศิลปศาสตร์เราจะต้องทำความเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เนี่ยมันช่วยและทำให้เกิดอะไรขึ้นมาบ้างแล้วคนไข้เขาฟังผลกระทบมาร่วมปรึกษากันว่าออกแบบกันว่าไอ้ยังไงเนี่ยถึงเรียกว่าดีที่สุดผมว่าเป็นการเดินทางที่มหัศจรรย์ในวิชาชีพแพทย์แล้วได้มีการส่วนร่วมในการออกแบบ good death กับผู้คนเนี่ยมันเป็นที่ที่มี privilege จริงๆที่ได้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วอย่างที่ว่าพอเราได้ร่วมออกแบบมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผลกระทบหลังจากที่แม้กระทั่งคนไข้ตายไปแล้วจากไปแล้วเนี่ยมันมีผลต่อการใช้ชีวิตของคนที่เหลืออยู่ทั้งหมดฮะใช่คนหนึ่งที่เราเผชิญความตายเห็นความตายแบบนี้แล้วเรารู้ว่าเรามีส่วนร่วมและออกแบบ good death ได้เนี่ย มันจะใช้ชีวิตอีกแบบนึงครับบางคนจะเริ่มตระหนักแล้วว่าฉันยังไม่ได้บลิ้วอะไรเลยที่เนี่ยโบจอยก็ยังไม่ได้ติดต่อหรืออะไรต่างๆเข้ามาอะไรต่างๆมันคงต้องจัดการอะไรบางอย่างแล้วมันถึงจะดีไซน์ออกมาอย่างนั้นได้มันทำให้เราไม่ประมาทงั้นหมอเองก็ตกอยู่ในความประมาทด้วยเพราะว่าหมอเองก็ยังไม่มีกู๊ดเดย์ของตัวเองเลยยังมีหน้าจะไปออกแบบกู๊ดเดย์คนอื่นมันก็คงจะเกินไปงั้นจริงๆมันก็สะท้อนมาฮะพอเราเห็นกู๊ดเดย์หลายแบบแล้วก็แบบยากบ้างแบบง่ายบ้างหรือแบบล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงบ้างเนี่ยมันทำให้เราเกิดความประหวั่นพรั่นพรึงเหมือนกันว่าไอ้ชีวิตเราใช่อย่างนี้มันคงจะไม่ได้แล้วเราก็จะเป็นหมออีกแบบหนึ่งมันก็จะมีผลต่อการใช้ชีวิตของเราเองด้วยงั้นพอถามว่าจะปั๊มไม่ปั๊มเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักกันมาก่อนยากฮะควีนมัมอายุตั้ง104ตอนท่านอายุ101มีเซเรมอนี่อันนึงเนี่ยป๊อบยืนอยู่ข้างๆหยิบไวน์ผิดก็ยังมีสติพอมาตีมือเลยนั่นไวน์ฉันขึ้นมางั้นตอนแกอายุ80ยังผ่าฮิปอยู่เนี่ยมันจะให้แกบอกว่าแกแล้วก็ปล่อยแกไปเถอะก็อาจจะไม่ใช่อีกเพราะว่าท่านยังสนุกอยู่เลยอายุ101นี่ฟังแข่งม้าแกชอบแข่งม้าแกยังเชียร์แข่งม้าฉันม้าฉันม้าฉันอะไรนั้นอยู่งั้นบางคนก็อยู่ได้ถึง104 105 100ปีบางคนเขาก็ยังเอนจอยไลฟ์อยู่ฉะนั้นถ้าการแพทย์ช่วยได้คนนี้ก็ต้องช่วยแต่บางคนก็พร้อมแล้วครับบางคน60 70ก็พร้อมแล้วแล้วก็พร้อมที่จะไปงั้นการที่เรามีตระหนักพวกนี้แล้วเราทิ้งร่องรอยผมอยากจะใช้คำนี้อีกสักครั้งหนึ่งก็คือว่าครอบครัวของเราได้มีการพูดคุยอย่างที่พี่ต้นคุณต้นว่าเมื่อสักครู่นี้ฮะว่าตายดีคืออะไรการเตรียมไว้ยังไงพวกพยาบาลที่มออที่โรงพยาบาลที่ผมอยู่ตอนนี้เนี่ยที่ก็ทำเรื่องพาธิแคร์ก็คุยกันเรื่องอะไรรู้ไหมฮะมออนี่จะมีระเบียบขั้นตอนอย่างหนึ่งคือตอนที่เราตายกันเนี่ยเขาจะมีการแต่งหน้าก่อนที่จะลงไปที่ห้องโพสต์จะมีเวลา2ชั่วโมงเพื่อรู้ว่าตายจริงหรือเปล่าระหว่างนั้นไม่มีอะไรทำก็แต่งหน้าแต่งหน้าศพขึ้นมาเขาก็คุยกันว่าถ้าฉันตายเนี่ยฉันจะเอาหน้าแบบไหนนี่คือการคุยมรณานุสติแบบพยาบาลแล้วก็มีคุยกันบางคนน้องบางคนเซนสิทีฟมากเขาบอกว่าหนูแต่งไม่เหมือนกันนะถ้าคนตายเป็นครูเนี่ยจะแต่งให้มันขรึมหน่อยถ้าแต่งถ้าเป็นทหารนี่ก็จะแต่งให้ท่านนึกเหิมขึ้นมาหน่อยมันถ้าเป็นพริตตี้ก็อีกแบบนึงเป็นพริตตี้อีกแบบนึงก็ญาติบางคนก็ถึงขนาดว่าทำเราเห็นเราทำไปทำมาเนี่ยช่วยสอนทำให้หน่อยถ้าเผื่อคุณแม่จะไปเนี่ยขอทำเองคือแต่งดีไม่ดีไม่สำคัญแล้วแต่รู้สึกว่ามันเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่ง
และพิธีกรรมอันนี้มันมีผลต่อการเยียวยาคนที่เหลืออยู่การจากไปตรงนี้เนี่ยแล้วฉันได้ค่อยๆประชิดประดิษฐ์ประดอยแล้วก็ทำให้ร่างคุณแม่ออกมาเป็นแบบหนึ่งเนี่ยไม่ว่าผลจะเป็นยังไงผมว่ามันมีผลต่อคนที่เหลืออยู่อย่างมากเลยครับเชฟมีแล้วครับเวลากรณีแบบนี้ผมเข้าใจว่าเวลาเราพูดนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องของตายอย่างเดียวนะมันยังพูดถึงเรื่องของชีวิตหลังความตายด้วยแล้วจริงๆแต่ละศาสนาเวลาเราพูดถึงเรื่องชีวิตหลังความตายเพราะบางทีญาติเราเนี่ยพอแม่เราตายไปเราจะรู้สึกว่ามันไม่จบอ่ะมันติดค้างอ่ะอาจจะติดค้างสักปี2ปี3ปีด้วยซ้ำไปอย่างเงี้ยในแต่ละศาสนาเราพูดถึงเรื่องนี้ยังไงจริงๆเวลาพูดถึงศาสนานะครับคือแทบทุกศาสนาเนี่ยก็จะพูดว่าให้ความหวังต่อการมีชีวิตอยู่และการตายก็ได้เพราะว่าคือหลังจากตายเนี่ยมันไม่ได้สิ้นสุดใช่ไหมครับมันมีกระบวนการเดินทางต่อแล้วผมคิดว่าโอเคในแต่ละศาสนาเนี่ยมันมีกระบวนการเดินทางแตกต่างกันออกไปใช่ไหมครับทีนี้พวกเราที่เป็นคนที่จัดการความตายของคนใกล้ตัวเนี่ยนะฮะผมว่าโดยเนื้อหาธรรมะของศาสนามันให้ความหวังอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่า เราจะดึงเอาไอ้ตรงนั้นเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตที่เหลือของเรายังไงมากกว่าใช่ไหมครับเช่นสมมุติว่าเรามีความเชื่อว่าพ่อแม่ของเราใช่ไหมฮะก็ได้ใช้ชีวิตอย่างดีมาแล้วล่ะนะเมื่อท่านตายไปปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถรักษาไอ้ความหวังว่าท่านจะสามารถเดินทางต่อไปในหนทางของท่านได้ไหมเรามีความเชื่อมั่นมากพอไหมที่เราจะคิดว่าบุพการีของเราเนี่ยจะเดินทางต่อไปในหนทางที่เราเชื่อได้ไหมผมคิดว่าแต่ละศาสนาเนี่ยมันมีตรงนี้อยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงที่เราจะดึงเอาแล้วอย่างที่อาจารย์หมอบอกนะครับว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเยียวยาคนที่ยังอยู่นะครับแล้วบางครั้งเนี่ยไอ้ปรากฏการณ์เล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เราเข้าไปจัดการกระบวนการทำศพหรือแม้กระทั่งการใกล้ผู้ตายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทิ้งร่องรอยอะใช่ไหมครับแล้วให้ความหวังกับตรงนั้นด้วยเช่นบางคนอาจจะใกล้ชิดตอนที่บุพการีใกล้สิ้นชีวิตแล้วเห็นรอยยิ้มของท่านเห็นท่านจากไปอย่างสงบเห็นนิมิตหมายบางอย่างเนี่ยแล้วมันเกิดความหมายบางอย่างขึ้นมาในใจทีหลังแล้วผมคิดว่านี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับอย่างที่บอกว่ามันแม้กระทั่งความตายเนี่ยมันก็กลายเป็นของขวัญได้นะครับจริงๆเรื่องเนี้ยผมนึกถึงเรื่องของอาจารย์ต้นเพราะว่าอาจารย์ต้นเคยเล่าว่าอาจารย์ต้นอ่านคัมภีร์มรณศาสตร์เนี่ยใช่ไหมครับตอนที่คุณยายเสียชีวิตแล้วก็อ่านให้ท่านฟังผมว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ศาสนาเนี่ยมอบให้เราอยู่แล้วแต่ถึงไม่มีศาสนาทีนี้เราก็พูดถึงโลกสมัยใหม่ไปเลยนะครับคือถึงแม้ไม่มีศาสนาเนี่ยไอสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับเช่นอย่างที่บอกว่าแม้ว่าจะไม่เชื่อว่ามีโลกหน้าโอเคทุกศาสนาพูดเรื่องโลกหน้าหมดแต่แม้ว่าไม่ได้เชื่อเรื่องโลกหน้าก็สามารถมองเห็นว่าการตายของคนที่เรารักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อะไรล่ะมันเป็นฉากจบของละครสวยๆเรื่องนึงอะใช่ไหมมันเป็นม่านที่กำลังปิดลงแล้วมันฟินาเล่อะทุกคนยืนขึ้นปกมือแล้วก็จบละครเรื่องนั้นไปแล้วก็จะเดินทางต่อหรือไม่นั่นมันอีกเรื่องนึงแล้วเราทำได้แค่อยู่ที่หน้าจออะนะฮะแล้วเราก็ปกมือกับภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในชีวิตเขาผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยาจิตใจของคนที่อยู่ด้วยครับนี่ผมมีเวลาถึง3โมงใช่ไหมครับใช่ไหมครับจริงๆยังสนุกอยู่เลย5นาทีเองนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ในนี้มีโอกาสได้ถามคำถามสักหน่อยก็ดีกว่านะครับเชิญสัก 2-3 ท่านดีไหมครับผมให้สัก2ท่านกันละกันนะผมเหลือ5นาทีเชิญนะครับมีไหมครับอ๋อเชิญอยู่ทางนี้นะครับมีถ้าไม่เขินเชิญด้านหน้าเลยครับนะฮะเดี๋ยวเอาไมโครโฟนให้ครับเชิญครับมีไมโครโฟนไหมครับค่ะก็พูดถึงเรื่องการตายของคนอื่นกับการเตรียมพร้อมกับของตัวเองมาแล้วใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยมันจะมีคนที่เขาคิดจะฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยค่ะคือในมุมนึงเราอาจจะมองว่าเขาพร้อมที่จะฆ่าตัวตายแต่ในความคิดอย่างเช่นเรื่องอาการซึมเศร้าที่ทำให้ฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยค่ะคือคิดยังไงกับเรื่องการตายแบบนี้คะใครก็ได้ค่ะก็คงต้องดูที่มาสาเหตุนะฮะคือถ้าเป็นความเจ็บป่วยก็คงต้องเยียวยารักษา depression หรือก็เป็นภาวะเศร้าซึมนี่รักษาได้แล้วพอกินยาทีเดียวเขาก็เลิกทีนี้ในทางเจ็บป่วยเรื้อรังอีกแบบนึงที่คนเคยขอให้หมอฆ่าที่เขาเรียกยูทานาเซียการุณฆาตนั่นก็อีกรูปแบบหนึ่งอันนั้นเป็นเพราะว่าชีวิตที่อยู่ตอนนี้มันทุกข์เหลือเกิน
จนเขาวาดภาพว่าตายไปน่าจะดีกว่าอันนี้ก็เหมือนกันนะส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็พบว่าถ้ามันเป็นความทุกข์ทางกายหรือเป็นทุกข์ที่เยียวยารักษาได้ต้องหานั้นก่อนเพราะบางทีไปมาเนี่ยสาเหตุที่เขาคิดว่าอยู่ไปเนี่ยมันไม่ดีตายไปซะดีกว่ามันมีทางเยียวยาอยู่นะฮะมันมีทางเยียวยาอยู่เพราะว่าสุดท้ายถ้าเขาไม่มีอาการเจ็บปวดไม่มีอะไรต่างๆแล้วเนี่ยหรือพอมีการเปลี่ยนการเล่าเรื่องใหม่ก็พบว่าชีวิตมันก็อาจจะทนต่อไม่ได้อีกสักนิดหนึ่งสาเหตุที่คนเราบอกว่าอยากจะยุติแล้วเนี่ยโดยเพราะยิ่งยุติแบบทุกข์นะฮะมันเป็นเพราะว่าเขาเล่าเรื่องต่อไม่ได้ทีนี้องค์ประกอบของชีวิตเราจะพบว่าคนแวดล้อมหรือว่าสิ่งที่เราอยู่เนี่ยมันมีเป็นองค์ประกอบของเรื่องเล่าทั้งหมดเลยถ้าเรามีเวลาสักนิดหนึ่งแล้วเราดูองค์ประกอบเรื่องเล่าแล้วทำให้เขาเล่าใหม่ตรงนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นอาจจะไม่เกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้ามันเป็น depression หรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอันนี้ต้องรักษาตรงไปตรงมาตอนในขณะนั้นสารเคมีในศีรษะบางอย่างทำให้เขาไม่สามารถจะมองเห็นคุณค่าของชีวิตเขาเองได้เป็นความปกติของสารเคมีเท่านั้นเองทีนี้ไม่รู้ว่าในกรณีที่ถามมาจะหมายถึงกรณีไหนนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ให้เขาตายไปทีเดียวหน้าที่ของหมอคงต้องดูสาเหตุแล้วดูว่าเราพอจะปรับการเนื้อติการเล่าเรื่องของชีวิตเขาได้ไหมแล้วก็พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยเปลี่ยนได้ทางยานี่ง่ายสุดทางอื่นอาจจะยากก็ยังเปลี่ยนได้อยู่ฮะทันทีที่เขาเริ่มเห็นต้นทุนของชีวิตมีคนรักเขามีคนที่เขารักหรือว่าชีวิตก็มีความหมายอะไรอื่นๆทั้งที่ร่างกายมันทุกข์อยู่เนี่ยมันทำให้เราทนได้อยู่ความทุกข์ทางกายไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เสมอไปตราบใดที่เรายังมีต้นทุนทางมิติอื่นๆอยู่งั้นขอเชิญท่านอื่นลองนี่ผมขอตอบอีกนิดนึงนะครับคือกรณีนี้ก็กลายเป็นกรณีนึงในสังคมไทยเนาะที่พูดถึงเรื่องการฆ่าตัวตายนะครับคือทีนี้ถ้าเรามองในคืออย่างกรณีที่คุณหมอบอกเรื่องยูเทนเนเซียหรือการการุญยฆาตเนี่ยอันนี้ยังต้องเถียงกันเยอะมากในทางปรัชญาอย่างที่ผมทำงานเนี่ยก็ยังต้องเถียงกันอยู่ว่าตกลงมันยังไงแล้วแม้กระทั่งในช่องทางกฎหมายเนี่ยให้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในกรณีที่เลือกตายเองคือฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับผมคิดว่ามุมมองที่เราควรมีหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เป็นความคิดเห็นของผมนะครับคือเราไม่ควรจัดเขาด้วยหลักศีลธรรมอะไรก็ตามนะครับคือปัญหาอย่างนึงก็คือเวลามีคนฆ่าตัวตายเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดทันทีโดยเฉพาะในสังคมเราเนี่ยก็คือการจัดเขาโอ้คุณกระทำบาปหนักมากคุณจะต้องไปเกิดในภพภูมิต่ำต้อยโอเคนั่นว่าไปคุณเชื่อไปนะครับแต่ว่าคุณไม่ควรเอาไปจัดเขาเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยศักดิ์ศรีของความเป็นคนเนี่ยมันมีอยู่เรื่องนึงคือคุณเลือกที่จะตายได้อะคือมันเป็นสมบัติของเราอะใช่ไหมฮะคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าถ้าคุณเห็นว่าชีวิตมันพอแล้วอะเออมันก็ไปฮะก็ไปแล้วมันก็เป็นเรื่องทางเลือกการตายแบบหนึ่งของเราเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากคือทำยังไงให้เราไม่จัดเขานะครับเราโอเคเราเคารพการตัดสินใจแต่เราจะเชื่อยังไงนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวนะฮะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าเราไม่จัดเขาเพราะเขาเลือกแล้วครับมีครับมีอุบัติการณ์ที่บางครั้งสัญญาณชีพต่างๆดูเหมือนว่าคนไข้จะตายแต่เอาเจ็ดวันแล้วไม่มีดีกว่าถ้ามีก็น่าตื่นเต้นดีนะครับครับงั้นเดี๋ยวผมให้อีกสักท่านหนึ่งท่านสุดท้ายนะครับครับโอ้ครับเชิญครับขอบพระคุณมากครับเราเคยมีเคสตัวอย่างแค่หนึ่งคือพี่สุภาพรพงศ์พฤกษ์นะฮะท่านก็มีเป็นมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายแล้วก็มีอาการปวดพอหมอได้ยินปวดปุ๊บก็คันไม้คันมืออยากจะให้มอร์ฟีนอย่างที่ว่าจริงๆมันจะมีรูปแบบมอร์ฟีนไซรัปอยู่แต่ท่านพี่สุภาพรแกต่อรองแกบอกว่าขอให้ชงมอร์ฟีนเนี่ยใส่แก้ววางไว้ที่ข้างโต๊ะ
ท่านขอเลือกว่าจะใช้หรือไม่ใช้แล้วท่านก็คุยกับมะเร็งฮะโอ้วันนี้เอาเรื่องนะอยู่ด้วยกันมา7ปีแล้วนะวันนี้เบาๆหน่อยนึงพบว่าบ่อยครั้งมากกว่าก็คือว่าท่านหลับไปก่อนที่ท่านจะหยิบยามาใช้แล้วตื่นมานี่สดชื่นมากกว่าใช้มอร์ฟีนมากกว่าใช้ยาตรงนี้เนี่ยเป็นทางเลือกครับคือถ้าหมอช่วยให้การเลือกใช้ยาในระยะนี้เป็นสิทธิ์ของคนไข้ด้วยเนี่ยจะดีที่สุดแล้วเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีในการบริหารยาแก้ปวดมันทำได้ 99% เนี่ยเราช่วยเรื่องนี้ได้งั้นผมอยากจะให้พวกเราคุยกับหมอให้ดีว่าอย่านึกว่าเราไม่มีช้อยส์ไม่มีทางเลือกคือถ้าหมอคิดเนี่ยหมอจะเอาตัวหมอเองเป็นหลักก็คิดว่าไม่ปวดดีกว่าแล้วท่านก็จะพรีเฟอร์จะน็อกคนไข้หลับท่าเดียว เพราะว่าเราน็อกได้แต่จริงๆแล้วคนไข้เลือกได้ครับแล้วก็หลายกรณีที่บางคนที่ฝึกมาทางจิตหรือทางบารมีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราพบว่าความปวดทางกายเนี่ยมันสามารถจัดการได้หลายวิธีแล้วก็เห็นการตายที่สวยงามอย่างที่ว่ามีสติจนถึงวินาทีสุดท้ายทำได้จริงๆครับขอบพระคุณที่คำถามข้อนี้มากครับครับนะครับน่าจะหมดเวลาเนาะนะครับเพื่อจะได้ไม่เลทคนอื่นวันนี้ต้องขอบพระคุณวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับแล้วก็เหลือโอกาสอีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วเนาะนะครับได้ฟังวันนี้ผมก็เชื่อว่าน่าจะได้เคล็ดวิชาในการไปฝึกการตายได้อย่างงดงามในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมฟังขอบพระคุณครับขอบพระคุณวิทยากรนะครับ